เรื่องราวานะครับจะเริ่มต้นขึ้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเย่หวนเจียซึ่งเย่หวนเจียนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นั่นเองครับผมโดยที่พ่อของเธอครับได้ถูกจับเนื่องจากว่ามีแนวคิดต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองครับผม และในระหว่างที่เย่หวนเจียนะครับกำลังทางานเป็นแรงงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะครับก็คือว่าเธอนั้นแม้ว่าเธอจะจบวิทยาศาสตร์มาแต่แต่เธอครับก็ไม่ได้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์เลยนะเจ้าท่านได้มีคนคนหนึ่งครับมาเชิญเธอไปทํางานร่วมกับศูนย์หงอันซึ่งคนคนนี้ครับจะมีชื่อว่าหยางเวิหนิงหยางเวิหนิงนะครับได้มาเชิญเย่หวนเจียนะครับให้ไปทํางานกับศูนย์หงอันโดยที่มาถึงที่นี่ครับเย่หวนเจียได้พบกับผู้นําของศูนย์นี้ซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าขอบอลเลยนะครับได้ทาการ มันมีหน้าที่ในการยิงสัญญาณขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อที่จะไปทาลายดาวเทียมของฝ่ายศัตรูซึ่งตอนแรก,แรกเย่ยเหวินเจียก็เชื่อนะครับแต่ว่าเมื่อเธอได้ทํางานนะครับปรากฏว่าเธอนั้นดปรากฏว่าเธอนั้นดันมีผลงานการทํางานที่โดดเด่นทําให้ทางรัฐบาลนะครับได้สั่งการลงมาให้บอกความจริงแก่เย่ยเหวินเจียถึงเป้าหมายที่แท้จริงของศูนย์หงอ่านขอบอ้อเลยนะจึงได้บอกกับเย่ยเหวินเจียไปว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงนะครับของศูนย์บัญชาการหงอ้่นนก็คือ การสืบหาอ,รอารยธรรมจากต่างดาวโดยการยิงสัญญาณขึ้นไปบนอวกาศโดยหวังว่าพวกเราจะค้นพบอ,รอารยธรรมจากต่างดาวเขานะครับก็ยังเปิดเผยว่าทั้งรัฐบาลทั่วโลกนั้นก็ต่างก็ทาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือแม้กระทั่งโซเวียตพอรู้เห็นดังนั้นนะครับเย่หวนเจียก็เลยทํางานที่สถานีของอ่านโดยเป้าหมายที่จะการตามหา โดยเป้าหมายก็คือค้นหาสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็ปรากฏว่าจะไม่มีการตอบกลับใดๆเลยทําให้ศูนย์ัชการของอ่านนะครับเตรียมที่จะปิดตัวลงในเมื่อไม่มีการตอบกลับใดๆครับเย่วันเจียจิตตัดสินใจที่จะทดลองครั้งสุดท้ายนั่นก็คือในช่วงเวลานั้นนะครับได้เกิดพายุสุริยะพอดีนะเย่วันเจียนะครับเลยกะจะยิงสัญญาณนะครับไปที่ดวงอาทิตย์เพื่อที่จะให้ดวงอาทิตย์นั้นเป็นเครื่องขยายนะครับให้สัญญาณนั้นสามารถไปไกลได้ยิ่งขึ้นซึ่งการยิงสัญญาณไปที่ดวงอาทิตย์นี่ ได้ถูกคัดค้านนะครับโดยผู้ประชาการเลยซึ่งพบเลยนะครับก็ไม่อนุญาตให้ยิงสัญญาณครับเย่หวนเจียก็เลยแอบทำนะครับโดยการยิงสัญญาณไปที่ดวงอาทิตย์และก็ทําสําเร็จด้วยครับโดยที่สัญญาณนะครับก็ถูกยิงไปที่ดวงอาทิตย์และก็จะได้ขยายไปไกลยิ่งขึ้นต่อมาครับเย่หวนเจียได้แต่งงานกับหยางเวยหนิงนะซึ่งหยางเวยหนิงก็เป็นก็เป็นคนที่พาเย่หวนเจนะครับเข้ามาที่ศูนย์หงอันเวลาผ่านไปหลายปีนะครับในช่วงที่เย่หวนเจ๋ยกาลังทํางานอยู่ปกติ เธอนะครับก็ได้จับสัญญาณนะครับของการตอบกลับของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวได้ซึ่งการตอบกลับนี่ครับมันเป็นคําประมาณว่าห้ามตอบกลับซึ่งคําที่มันส่งมาก็คือคําว่าห้ามตอบกลับนะโดยที่ข้อความจากต่างดาวนะครับมันยังมีต่ออีกประมาณว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณตอบกลับแล้วก็ก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆจากต่างดาวนั้น จับสัญญาณของผู้คุณได้และจะทําการมาลุหลานยึดโลกของผู้คุณเพราะฉะนั้นก็อย่าตอบกลับข้อความนี้แต่เย่เหวนเจียนะครับซึ่งตอนนั้นเธอนั้นมีความคิดที่ว่าอยากจะให้เหล่ามนุษย์ต่างดาวน่ะบุกมายังโลกนี้และทําลายมนุษยชาติให้สิ้นซากเสียเพราะว่าเธอนั้นเห็นว่ามนุษยชาติน้นทำลายสิ่งแวดล้อมมากจะเกิดไปเธอเลยตัดสินใจที่จะส่งสัญญาณตอบกลับนะและเธอนะครับก็ทําการลบข้อความทั้งหมดนะครับที่เหล่ามนุษย์ต่างดาวนั้นได้ส่งมาเพื่อที่จะไม่ให้ใครอื่นรู้นอกจากเธอ แต่ว่าการกระทำของเธอนะครับก็ไร้ผลนะครับเนื่องจากว่าผู้บัญชาการเลยนั้นแอบติดตั้งเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะไม่สามารถลบไปได้โดยที่ผู้บัญชาการเลยนะครับก็ได้เรียกมาต่อว่านะครับโดยที่บอกไปว่าเย่วนเจียน er นั้นน่ะรู้เรื่องการตอบกลับของมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วแต่ทำไมถึงไม่บอกเขาคิดจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพียงคนเดียวหรืองไงแต่ผู้บัญชาการเลยนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่รู้น่ะก็มีเพียงแค่เย่วนเจีย er กับตัวเขาเท่านั้นแหละซึ่งเหตุผลที่ ผู้บัญชาการเลยทําอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเขานั้นอยากจะขึ้นชื่อว่าเขานั้นเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้รับการตอบกลับจากมนุษย์ต่างดาวนะเย่วนเจียนะครับก็เลยคิดจะกาจัดผู้บัญชาการเลยทิ้งครับเธอเลยแกล้งทําให้เครื่องเสียนั่นเองโดยคิดว่าเครื่องนี้นั้นก็จะมีแต่ผู้บัญชาการเลยเท่านั้นที่สามารถซ่อมได้ซึ่งผู้บัญชาการเลยก็ติดกับจริงๆด้วยครับโดยที่ผู้บัญชาการเลยนะครับจำเป็นที่ต้องลงไปซ่อมเครื่องนี้ครับอยู่ด้านล่างและในระหว่างที่เขากําลังปีนเชือกลงไปนะครับเย่วนเจียก็หมายที่จะตัดเเเชือขงงาทิ้สีย แต่ว่าในจังหวะนั้นเองครับหยางเว่ยหนิงซึ่งเป็นสามีนะครับของเย่หวนเจียก็ได้เข้ามาหาเย่หวนเจียและเขานะครับก็ได้พบว่าผู้บัญชาการเลยนั้นลงไปซ่อมเครื่องคนเดียวเขานะครับเลยตัดสินใจที่จะลงไปด้วยเย่หวนเจียไม่มีทางเลือกนะครับจึงจะเป็นที่ต้องตัดเชื่อครับที่สามีของเธอแล้วก็ ผู้ประชาการเหลยเกี่ยวอยู่นั่นน่ะตัดไปครับก็ทําให้ทั้งผู้ประชาการเหลยและหยางเวยหนิงสามีของเธอนั้นตกลงมาตายและเนื่องจากว่าทุกคนนะครับเชื่อว่าหยางเวยหนิงกับเย่หวนเจียนั้นรักกันเป็นอย่างมากโดยไม่มีใครสงสัยเย่หวนเจียเลยในภายหลังนะครับเย่หวนเจียก็ได้ให้กำเนิดลูกของหยางเวยหนิงที่มีชื่อว่าหยางตง เวลาได้ผ่านไปครับจนกระทั่งศูนย์หงอั้นนั้นได้ปิดตัวลงโดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าได้มีการตอบกลับจากมนุษย์ต่างดาวยกเว้นเย่เหวินเจียคนเดียวซึ่งการส่งแต่ละทีมันต้องใช้เวลา10ปีนะครับตอนที่เย่เหวินเจียทําการยิงสัญญาณไปที่ดวงอาทิตย์แล้วจนกว่าจะมีการตอบกลับมานั้นใช้เวลาทั้งสิ้น10 และครั้งที่2ครับเย่หวนเจียก็ได้ยิงสัญญาณกลับไปอีกครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรออีก10ปีนะกว่าจะมีการตอบกลับซึ่งในระหว่าง10ปีนี่เองครับเย่หวนเจียก็เหมือนจะลืมไปแล้วครับว่าเธอนั้นเคยยิงสัญญาณไปและประจวบเหมาะกับศูนย์ของอั้นนก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วด้วยจนกระทั่งครับเธอนั้นได้มาพบกับชายผู้หนึ่งครับซึ่งชายคนนี้ครับเป็นฝรั่งที่มีชื่อว่ามัซอีวานมัซอีวานนะครับเป็นลูกเศรษฐีนะเนื่องจากโดยที่พ่อของนั้นทาธุรกิจน้ามันแต่ว ธุรกิจน้ำมันของพ่อนะั้นเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเขาเลยไม่คิดจะสืบสารต่อซึ่งไมซ์อีวานนะครับเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเขาได้มาอาศัยอยู่ที่ชนบทของเมืองจีนเพื่อที่จะทําการทําสมุดสะสมนกของเขานั่นเองครับผมเย่หวนเจียนะครับที่ได้คุยกับไมซ์อีวานนะครับเนื่องจากว่าเธอนั้นเห็นว่าไมซ์อีวานนั้นนะ่ะมีความคิดแบบเดียวกับเธอโดยการมองว่ามนุษย์นั้นเป็นภัยร้ายต่อโลกและสิ่งแวดล้อมเย่หวนเจียนะครับจึงได้บอกไปว่า มีพลังอำนาจหนึ่งที่สามารถทำลายมนุษยชาติได้เย่บนเจียก็เลยครับก็เลยเล่าเรื่องที่เธอนั้นได้ส่งสัญญาไปยังศูนย์หงอ่านซึ่งตอนแรกไมซอีวานะครับก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันมีการตอบกลับจากมนุษย์ต่างดาวแต่เขาบอกว่า ตอนนี้นะเขามีกําลังทรัพย์สินมากพอที่จะทําการพิสูจน์เรื่องนั้นได้เพราะไมชิอีวานนะครับเพิ่งได้รับบร,รดกจากพ่อมานะพ่อเขาตายหลังจากนั้นผ่านไป3ปีครับ mm hmm. เย่หวนเจีย๋ยนะครับ mm hmm. ก็ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศตามคําเชิญของคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้ครับก็คือไมสอีวานนั่นเองโดยที่ไมชิอีวานนะครับได้พาเย่หวนเจีย๋ยนะครับไปยังเรือส่วนตัวของเขาที่เขานั้นตั้งชื่อให้ตามศูนย์บัชาการนะครับของเย่หวนเจียเย๋ย,น,ยนั่นก็คือหงอานโดยเขาเรียกเรือลํานี้ว่าหงอานแห่งที่2 และเขานะครับก็ได้ทําการเปิดตัวทีมงานแล้วก็เครื่องรับสัญญาณนะครับที่เขานั้นได้สร้างขึ้นมาโดยที่เขานั้นครับได้บอกกับเย่หวนเจี๋ยไปว่าเขานั้นได้รับการตอบกลับจากนุย์ต่างดาวแล้ว โดยที่เหล่ามนุษย์ต่างดาวนั้นจะมาในอีก400ปีข้างหน้าโดยที่ดาวของพวกเขานั้นจะเป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในที่อยู่ในกลุ่มดาวคนครึ่งมา้าและห่างจากโลก4ปีแสงโดยที่เหล่าเอเดียน,นะครับจะมาถึงโลกในอีก400ปีข้างหน้าและยานของพวกเขานนั้นเดินทางได้เร็วถึง1ใน10ของแสงหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับ4ปีแสงนี่1ใน10ของแสงมันต้องใช้เวลา40ปีไม่ใช่หรอครับก็คือว่ายานมันเดินทางได้ หนึ่งในสิบของแสงก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดินทางได้แบบหนึ่งในสิบของแสงตลอดนะและไมซ์อีวานครับยังได้ก่อตั้งนะครับเย่หวนเจียนั้นกลายเป็นผู้บัญชาการขององค์กรของเขาโดยที่องค์กรนี้จะมีชื่อว่า ETO โดยที่เวลาได้ผ่านไป40ปีครับเย่หวนเจี๋ยได้ให้กําเนิดลูกของหยางเวยหนิงที่มีชื่อว่าหยางตงและหยางตงนะครับก็ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องเล่งอนุภาพแต่ว่าเธอนั้นได้ฆ่าตัวตายโดยก่อนตายนะครับเธอได้เขียนข้อความประมาณว่า ฟิสิกบนโลกนี้นะั้นมันไม่มีอีกต่อไปแล้วและไม่ใช่เพียงแค่อย่างตรงนะครับเรานะักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกก็ได้ทยอยฆ่าตัวตายทําให้หร่วยงานความมั่นคงจากทั่วโลกนะครับ จึงจะเป็นที่ต้องสืบหาข้อเท้จริงที่ว่าเหตุไหนทําไมเหล่านักวิทยาศาสตร์จึงฆ่าตัวตายแล้วก็เขียนข้อความเหมือนกันนั่นก็คือฟิสิกส์บนโลกนี้มันไม่มีอีกต่อไปแล้วโดยผู้ประชาก,การฉางนะครับจากหน่วยงานความมั่นคงจีนนั่นเองครับผมเขานะครับก็ได้ไหวหวานให้ชื่อเชียงนะครับซึ่งชื่อเชียงนะครับก็ได้ดึงคนที่มีชื่อว่าวังเหมียวครับนักวิทยาศาสตร์ด้านานานโนเข้ามาในภารกิจนี้หลังจากที่ชื่อเชียงกับทางหวังเหมี่ยวนะครับได้ทําการสืบด้วยกันพวกเขานะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้น้้นนนอองค์์กกร e กร,รรรร ETO ไดมมมมมาาาาาาาชชุุบยยยววิททศสตขึีี่่่ื งานชุมนุมพมแดนวิทยาศาสตร์นั่นเองครับผมและพบว่าอย่างตรงนะครับก่อนที่เธอจะตายนั้นได้มาที่งานชุมนุมนี้ด้วยซึ่งอย่างตรงก็ไม่รู้นะครับว่างานชุมนุมนี้แท้จริงแล้วแม่เธอนั้นอยู่เบื้องหลังโดยงานชุมนุมนี้ครับพวกเขานั้นได้พบกับคนที่มีชืววช่อเฉินยี่เฟยซึ่งเฉินยี่เฟยนะครับก็เป็นลูกศิษย์นะครับของทางเย่หวนเจียโดยที่เฉินยี่เฟยนะครับได้แนะนําให้ทางหวังเหมี่ยน,นะครับทำการเล่นเกมซึ่งที่ว่าเป็นเกมที่จะทําให้หวังเหมี่ยครับเข้าใจเข้าใจพระเจ้าขององค์กร E t ท ซึ่งเกมนี้ครับมีชื่อว่าเกมซามถีนั่นเองซึ่งเกมนี้มันก็เป็นเกม V R สมจริงชิบหายเลยครับโดยที่หลักการของเกมนี้ครับเป็นประมาณว่าจะต้องให้เหล่าผู้เล่นนะครับทำการหาความจริงที่ว่าการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนดาวดวงนี้นั่นน่ะมันเป็นยังไงโดยที่เฉินยี่เฟยคนที่เสนอเกมนี้ให้แก่หวังเหมียครับเธอนะั้นก็เล่นเกมนี้ด้วยนะโดยที่เฉินยี่เฟยจะมีผู้ช่วยหนึ่งก็คือสามีของเธอนะครับโดยที่เป็นแค่สามีเพียงในนามเท่านั้นนะสามีของเธอมีชื่อว่าเว่ยเฉิงครับเป็นอดีตนักกตศาลโอลิม ซึ่งหวังเมียวนะครับพอได้เล่นเกมนี้ก็พบว่าโลกแห่งนี้นะครับมันได้โดนเผาอยู่หลายครั้งนั่นเองก็คือว่ายามที่อารยธรรมนะครับพัฒนาถึงช่วงหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้โดนดวงอาทิตย์เผาและอารยธรรมนะครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็โดนเผาใหม่แล้วก็โดนดวงอาทิตย์เผาใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมแต่ทุกครั้งนะครับที่อารยธรรมโดนเผานั้นก็ปรากฏว่าอารยธรรมครั้งใหม่มันก็จะพัฒนาขึ้นจากอารยธรรมครั้งก่อนขึ้นเรื่อยๆนะวังเมียนะครับได้นาการเล่นเกมนี้ครับจนกระท่งแ้้วจริทลลเหตุผี ดวงอาทิตย์นะครับมันทําการเผาบ่อยๆนี้เพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นน่ะมันมี3มดวงซึ่งพวกเรานั้นก็จะไม่เห็นพร้อมกันนะครับว่ามันมี3าดวงแลวพอหวังเมี่ยนครับเล่นเกมผ่านด่านแรกไปได้แล้วคเขานะครับก็จะได้เข้าสู่ด่านถัดไปซึ่งการเข้าสู่ด่านถัดไปนี่เองครับก็ทําให้หวังเมี่ยวนะครับได้เข้าสู่สมาชิกนะครับของ ETO อย่างเป็นทางการโดยที่เขาจะรู้ครับว่าองค์กร ETO นั้นน่ะในยุคสมัยนี้นะครับมันจะแบ่งมันจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็คือฝ่าย a d v e n t นตซึ่งฝ่ายนี้นะครับเป็นฝ่ายที่จะทําการ ดึงพระเจ้านะครับลงมาเพื่อที่จะทําลายล้างโลกนั่นเองส่วนฝ่ายที่2นะครับจะเรียกว่าฝ่ายกอบกู้ฝ่ายกอบกู้นะครับจะเป็นฝ่ายที่จะทําการแก้ปัญหานะครับของดวงดาวของพระเจ้าและฝ่ายที่สามนะครับก็คือฝ่ายเอาชีวิตรอดเป็นฝ่ายที่จะทํายังไงก็ได้ครับให้ตัวเองนั้นมีชีวิตยอดวันต่อวันก็ดีพอแล้วราะที่หวังเหมี่ยวก็จะได้รู้ความจริงนะครับว่าแท้จริงแล้วไอ้เกมที่เขาเล่นไอ้ดวงดาวที่เขาไปเหยียบนั่นนะแท้แท้จริงแล้วมันก็คือดาวของพระเจ้านะครับที่ชาว ETO นั้นนับถือโดยดาวดวงนี้ครับจะตั้งชื่ออวว่าแล้ก็คื อันเนื่องมาจากว่าดาวดวงนี้ครับล้อมรอบด้วยดวงที่3ดวงนะและนี่ก็จะเป็นที่มาของชื่อเรื่องนะครับ Three Body Problem ก็คือว่าปัญหาของชาวซานถี่นั่นเองครับที่จะแก้ปัญหายังไงให้ดาวนั้นอยู่รอดจากที่สามดวงได้โดยด่านที่2ของเกมครับจะเป็นประมาณว่าจะมีวิธีอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขปัญหาการที่ดวงที่ย์มดวงนั้นทาการแผดเผาอะไรจะทํานี้ได้ซึ่งด่านนี้นะครับก็ไม่มีใครเล่นผ่านนะทถ้าเกิดว่าไม่มีใครเล่นผ่านนะครับมันก็จะนาไปสู่คัตสินสุดท้ายนั่นเองวิธีทางแก้เพียงทาาเดียวนั่นก็คือการไปหาดาวดวงอื่น และประโจเหมาะก,กับว่าอรารยธรรมของชาวซานทีนะครับก็ได้พัฒนามาถึงจุดที่สามารถออกเดินทางสู่อวกาศได้แล้วและกูขานครับก็ได้หมายตาโลกซึ่งจะเป็นสถานที่ที่วกเขานจะทําการไปยึดนั่นเองโดยที่เหตุการณ์การยึดโลกของซานทีนะครับมันก็จะเป็นคัดซีนตอนจบนะครับของเกมที่หวังเหมียวเล่นนั่นแหละครับ และในหวังเมียรนะครับก็ได้ถูกเชิญไปโดยเย่หวนเจียโดยที่เย่หวนเจียนะครับได้บอกไปว่าแต่เดินนั้นเธอเคยทํางานอยู่ที่ศูนย์หงอ่านซึ่งหงอ่านนั้นทําวิจัยเกี่ยวกับการสืบหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหลังจากนั้นนะครับหวังเหมียวก็ได้ไปบอกกับผู้บัญชาการฉางนะครับให้ไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บัญชาการหงอัานซึ่งแต่เดิมครับข้อมูลศูนย์นี้มันเป็นความลับนะโดยที่ผู้บัญชาการฉางครับยามรู้ความจริงก็อึ้งเหมือนกันว่ามันสืบหาข้อมูลเกกี่่่ยยยววัับมนนนุษ์ตาาางงดอ้ห เขาจึงแจ้งแก่นหน่วยลบทั่วโลกครับและบอกไปว่าศัตรูของเรานั้นน่ะคือมันเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่จะมาในอีก400ปีข้างหน้าและหลังจากนั้นครับทางฝ่ายแอดเวนทินซึ่งอันที่จริงนะครับพวกเขานั้นเป็นศัตรูกับฝ่ายกอบกู้นะโดยที่ฝ่ายกอบกู้นะครับจะนําโดยเย่หวนเจียและฝ่ายแอดเวนทินนั้นจะนําโดยไมซ์อีวานนั่นเองครับผมเพราะว่าเย่หวนเจียครับตอนแรกก็มีความคิดเช่นเดียวกับไมซ์อีวานนั่นแหละครับก็คือการอัญเชิญชาวดาวซานถีนะครับให้มาทําลายโลก แต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับเธอเลยคิดจะมองหาวิธีแก้ปัญหาของชาวซานถีแทนแต่ไมซ์อีวานนะครับก็ยังคงมีวิธีเดิมของเขานะทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันนั่นเองครับผมโดยที่ฝ่ายของไมซ์อีวานนะครับได้ทําการแจ้งจับนะฝ่ายกอบกู้นั่นเองครับก็ทําให้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลน,นะครับมาทําการจับกลุ่มฝ่ายกอบกู้ไปแล้วก็ได้พบว่าผู้บัญชาการของฝ่ายกอบกู้นะครับหรือก็คือเย่หวนเจียนแล้วก็ได้ถูกจับไปด้วยซึ่งเย่หวนเจียนะครับได้เล่าให้แก่รัฐบาลฟังไปว่าเธอนั้น,น่ะนะ่อยยููฝากบกบ้ ขององค์กร ETO และภายหลังเธอนั้นก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับไมซ์อีวานโดยที่เธอนั้นได้แอบมาตั้งศูนย์หงอั้นแห่งที่3ในการรับสัญญาณด้วยตัวเองแต่ว่าก็ไม่มีการตอบกลับจากชาวซานถีเลยและเธอนะครับก็ได้บอกไว้ว่าชาวซานถีนั้นจะมาถึงโลกในอีก400ปีข้างหน้าทางผู้บัญชาการฉางนะครับที่ได้ทําการสอบปากคำก็ถามไปเลยว่าในอีก400ปีข้างหน้านี่พวกซานถีไม่กลัวหรือว่าโลกนั้นจะพัฒนาอาวุธจนกระทั่งสามารถรับมือกับซานถีได้เจ้์บอนเจียนะครับก็ได้บอกไว้ว่า ชาวซานถีนั่น่ะได้ส่งก้อนอะตอม2ก้อนมายังโลกใบนี้ซึ่งก้อนอะตอมนี้เองนะก็จะเป็นการแชร่แข็งเครื่องเล่นอนุภาคไม่สามารถทําให้ฟิสิก์ของโลกนั้นพัฒนาไปมากกว่านี้ได้พูดง่ายก็คือว่าเทคโนโลยีของโลกนะครับในอีก400ปีข้างหน้ามันก็จะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลจากตอนนี้แต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของเรื่องราวของชาวซานถีนัะนะ่นแหละมันถูกเก็บไว้ในไฟล์ ที่อยู่บนเรือของอ้านของไมซ์อีวานซึ่งก่อนที่เย่หวนเวจ๋นะครับจะโดนจับครับคนที่มีชื่อว่าเฉินยี่เฟยซึ่งเป็นสิทธ,ธิ์ของเย่หวนเจ๋นะครับเห็นว่าเธอตัวเธอเองนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาวซานถีได้เธอนะครับเลยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายส่วนทางสามีของเธอเว่ยเฉินนะครับก็ยังหาวิธีแก้ต่อไปหลังจากนั้นนะครับทุกหน่วยรบก็ได้มาประชุมกันว่าเราจะหาทางโจมตีเรือของอา้านนี้อย่างไงโดยที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นเกิดเสียหายขึ้นมาเพราะว่า มิสอีวานั้นอาจจะลบข้อมูลให้สูญหายไปได้ในพิบตาโดยที่บทสรุปนะครับได้ประมาณว่าผู้เขาะจะใช้มีดบินนาโนที่หวางเหมียวสร้างขึ้นมาน่แใ,ในการผ่าเรือออกเป็นชิ้นๆเลยซึ่งเขาก็ทําได้จริงๆนะครับโดยการตั้งเสาใบมีดบินนาโนนะครับแล้วก็ทําการผ่าเรือเหมือนแซนด์วิชเลยซึ่งทุกคนบนเรือก็ตายหมด และหน่วยงานความมั่นคงนะครับก็สามารถกู้ข้อมูลของ ETO กลับมาได้ผู้บัญชาการฉานนะครับก็ได้ไปบอกกับเย่หวนเจี๋ยไปว่าพวกเขานั้นสามารถกู้ข้อมูลของทาง ETO กลับมาได้ซึ่งก็ได้มาเยอะมากโดยที่ผู้บัญชาการฉานนะครับก็ได้บอกไปว่าทางชาวซานถีนั้นได้ส่งข้อมูลมาให้หน่วย ETO และ ETO นั้นก็จะทําการสร้างเป็นเกม VR ซานถีขึ้นมาโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากชาวซานถีแล้วก็จะเห็นหน้าตาจำลองของชาวซานถีอีกด้วยโดยที่เย่หวนเจี๋ยนะครับก็ได้ขอให้ผู้บัญชาการฉางนะครับ โดยเธอนั้นขอว่าเธอนั้นอยากจะเห็นหน้าตาของชาวซานถีหน่อยซึ่งเย่หวนเจียหวังเมียวแล้วก็คนอื่นๆนะครับก็ได้เข้าไปก็ได้เข้าไปยังโลก ER ของ ETO นะครับทำให้พวกเขานั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นตั้แต่เย่หวนเจียนะครับส่งสัญญาณไปซึ่งพวกเขาก็ได้รับสัญญาณน,นะครับโดยที่คนตอบกลับนะนะั่นน่ะก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่ทําการดูแลหอส่งสัญญาณซึ่งคนคนนี้นะครับก็ได้ทําการตอบกลับเย่หวนเจียไปโดยเร็วนะครับว่าอย่าเพิ่งตอบกลับเพราะว่าจะทําให้อือ่่นนะนนะๆัะะสาาามรรถรบุตํตแหงงของโลกได ซึ่งอันที่จริงนะครับชาวซานถีที่ตอบกลับเย่หวนเจียคนนี้นะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเผาพันตัวเองเหมือนกันครับผมเพราะว่าเขาเล่กยันทีว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่เขามาพบสัญญานี้นยก็จะต้องนำกองกำลังไปโจมตีโลกแน่นอนซึ่งก็ปรากฏว่าเราผู้นําของชาวซานถีนะครับก็ได้จับได้นะแล้วก็ได้นําคนคนนี้ครับเป็นลงโทษนั่นเองโดยที่พวกเขาครับได้ระบุตําแหน่งได้แล้วว่าแท้จริงแล้วสัญญาณนี้นะมันมาจากดาวโลกดาวโคดิสสามในระบบสุริยะซึ่งพวกเขาครับเห็นว่าโลกใบนี้นะมนอุดมสมบูรณ์โดยเตียยที่จะนําากกองยยบุด แต่ว่ากว่าจะไปถึงนั้นมันก็อีกหลายชั่วโมงซึ่งอีกหลายชั่วโมงของชาวซานถีนะครับมันเท่ากับ400ปีบนโลกนะและถ้าเกิดว่าในอีก400ปีให้หลังมนุษย์โลกนั้นเกิดพัฒนาอาวุธขึ้นมาก็แปลว่าพวกเขาน,นสามารถต่อสู้กับชาวซานถีได้ชาวซานถีนะครับเลยคิดค้นนะครับอุปกรณ์อะตอม2ก้อนที่มีชั่วจือฉือเพื่อที่จะส่งจือฉือนะครับไปบนโลกเพื่อแช่แข็งเครื่องเล่งอนุภาพ ไม่อากทาให้มนุษย์โลกนั้นพัฒนาฟิสิกส์ต่อไปได้และนี่มันก็จะเป็นเหตุผลครับว่าทําไมเหล่านักวิทยาศาสตร์นั้นถึงฆ่าตัวตายและเขียนข้อความประมาณว่าฟิสิกส์ในบนโลกนี้มันไม่มีอีกต่อไปก็เพราะว่าจือฉือนะครับได้ทาการหยุดเครื่องเล่งอนุภาคนะทำให้ไม่สามารถพัฒนาฟิสิกส์ต่อไปได้นั่นเองครับผมโดยที่นักวิทยาศาสตร์หยางตงนะครับซึ่งเป็นลูกของเย่เหวินเจียนะได้บังเอิญนะครับมาเห็นไฟไล์นะของเย่เหวินเจียที่เก็บไว้ในคอมนั่นเองครับผมทำให้หยางตรงรู้ความจริงเกีเ่ยวกับดวีวา โดยชาวซานถีนั้นังบอกอีกว่าถ้าหากพวกเขาทําการยึดโลกได้แล้วพวกเขานั้นก็จะทําให้มนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ต้องคุมกําเนิดมนุษย์เอาไว้และหลังจากนั้น,นผู้บัญชาการฉากรับก็ได้มาประกาศต่อนราทุกคน,นคว่าตอนนี้นั้นได้มีมนุษย์ต่างดาวมาอาศัยอยู่บนโลกแล้วซึ่งสิ่งนั้นก็คือจือฉือก้อนอะตอมเล็กๆ2ก้อนที่จะอยู่ท่ามกลางพวกเราจือฉือก็ได้ปรากฏต่อน,น้าสายตาทุกคนเลยนะโดยที่จือฉือะจะเป็นเหมือนกับแสงที่ลอดเข้าผ่านดวงตา ซึ่งทุกคนนนก็สามารถรู้สึกได้โดยตอนจบนะครับเย่เหวินเจียได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและหลังจากนี้ครับมนุษย์นั้นก็จะรู้แล้วว่าจะมีชาวซานถีนั้นมาบุกในอีก400ปีข้างหน้ามนุษยชาตินั้นจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามในภาคต่อไปนั่นเองครับผมและเรื่องราวในดาวซานถีภาคแรกก็จบแต่เพียงเท่านี้ ก่อนอื่นเลยเราจะมาเกินนําก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าชาวซานถีนะครับหรือถ้าเป็นชื่ออังกฤษจ,จะเรียกว่าไทโซลาเลียนหรือก,ก็คือชาวดวงอาทิตย์สดวงถ้าเป็นแบบต้นฉบับก็จะเรียกซานถีก็คือ3ร่างอ่าผมก็จะเรียกว่าชาวซานถีเลยแล้วกันนะครับซึ่งชาวซานถีนะครับพวกมันนั้นได้มองหาการตั้งอารยนิธมบนดาวแห่งใหม่นั่นก็คือโลกนั่นเองเพราะว่าดาวเคราะห์ของพวกเขานะครับกำลังที่จะถูกทําลายกองยานดาวซานถีนะครับจะมาในอีก400ปีข้างหน้าซึ่งโลกนั้นก็ไได้้้้รูวววแล่าาาตอนนนีช ถีนั้นกำลังจะมาแต่เพื่อไม่ให้กองทัพโลกนะครับทำการป้องกันได้ชาวซานถีนั้นจะได้ส่งก้อนโฟตอนนะครับสองก้อนมายังโลกซึ่งก้อนโฟตอนนี้ครับมันนั้นมีอนุภาพเหมือนกับซนะูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วแต่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เวอร์ชันที่เล็กกว่าอะตอมนั่นเองครับผมเพื่อที่จะหยุดกิจกรรมบนโลกนะครับ,ไม,รบไม่ให้ชาวโลกนั้นสามารถคิดค้นฟิสิกส์หรือพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปได้นั่นเองเพื่อไม่ให้วิทยาการนะครับของชาวโลกพัฒนาไปเมื่อชาวซานถีนั้นก็ลังจะมาถึงนะโดยที่เรื่องราวนะครับมัมัันนนนจเเ่่่ต้ึึียยยหหหววอกงงงงงแซ็็ป เปิดเรื่องราวทั้งหมดเลยเป็นผู้ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษยชาติไปตลอดกาลซึ่งเธอนะครับก็ได้มาที่ห้องนี้เธอนั้นได้ยอมรับก,กับตัวเองว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นคนเริ่มต้นทุกอย่างและเธอนนั้นเสียใจยกับการกระทําของเธอซึ่งตอนนี้ครับใบหน้าของเย่เหวินเจียนะั้นเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าโดยคนที่มาพ้นพบกับเย่เหวินเจียนะครับคนคนนี้มีชื่อว่าลวจีซึ่งลวจีนะครับจะกลายเป็นพระเอกในภาคนี้นั่นเองนะโดยล่วดจีนะครับได้ขอให้เย่เหวินเจี๋ยน,น ขึ้นมาประมาณว่าแล้วทาไมเขานั้นถึงต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยเย่ yeah, วันเจดครับจึงได้ตอบไปประมาณว่าเพราะว่าลู่จีนั้นนะมีสิ่งที่พวกเขานั้นกลัวและนั่นแหละทาให้ลู่จีนั้นดูมีคุณค่าขึ้นมาและการสอบสวนก็ยังดําเนินต่อไปครับจนก,กระทั่งลู่จีนั้นได้เห็นข้อความเข้ารหัสที่อยู่บนแท็บเล็ตบนโตะนั่นเองซึ่งข้อความที่อยู่บนโตะนะครับเป็นแถลงการจากองค์การสหรประชาชาติเพื่อที่จะประกาศในการใช้โปรแกรม War f a c e ซซึ่ง War Fa c e ซนี่เองครับมันก็จะเป็นกลยุทธ์นะครับที่องค์การสหรประชาชาต จะพูดว่าวอลเฟสเซอร์มันเป็นโครงการที่สาบระชาชาตินะครับคิดคนขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือชาวซานทีแต่ว่าสมาชิกที่อยู่ในนั้นมันมีแค่4คนนะโดยที่หนึ่งในสมาชิกของวอลเฟสเซอร์นะครับก็จะมีรั่วจีอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งตอนนี้เองครับเย่หวนจียนั้นก็ได้พูดกับลู่จีไปประมาณว่าคุณเข้าใจแล้วหรือยังว่าทําไมลู่จีนั้นถึงมีความสําคัญลู่จีนั้นเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้มีทรัพยากรและอํานาจและจะเป็นความอยู่รอดของนุษเชาติซึ่งลู่จีก็รู้สึกจะเหมือนจะไม่เชื่อกับตัวเองนะครับเพราะแต่เดิมทีเขาก็เป็นแค่ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาเท่านั้นเพราะมันไม่เข้าใจความซับซ้อนของฟิสิกส์ดาราศาสตร์หรือกลยุทธ์ทางการทหารเสียด้วยซ้ำ ต่เขาได้ถูกรับเลือกให้กลายเป็นผู้ที่อยู่รอดอย่างนั้นเหรอและเย่เวนเจียนะครับก็ยังได้พูดคําพูดสุดท้ายกับลัวจีเอาไว้ว่าจักรวาลนั้นก็เหมือนกับป่าอันมืดมิดทุกอารยธรรมนั้นก็มีปืนของตัวเองหาคุณเปิดเผยตัวเองแล้วก็คุณก็จะกลายเป็นผู้ถูกล่าและตอนนี้พวกเขานั้นกาลังกลัวคุณเพราะว่านั่นก็คืออาวุธของคุณหลังจากพูดคุยกับเย่เวนเจียจบนะครับคำพูดของเย่เวนเจียก็ทําให้ลัวจีนั้นน่ะมีคําถามเพิ่มเติมในจิตใจแต่สิ่งที่เป็นคําตอบแน่ชัดของเขานั้นก็คือว่าชีวิตของเขานั้นจะพลิกผันไปตลอดกาลอย่างแน่นอนและตอนนี้เขานั้นก็กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสาคัญในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้โดยที่เหล่าองค์การสหป ชาติชาติเองนะครับก็กำลังเฝ้ามองดูบทสนทนาระหว่างลู่จีกับทางเย่หวนจีอย่างใกล้ชิดซึ่งพวกเขานะครับก็เต็มไปด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียรบดบรรยากาศน,นั้นร้อนอุเป็นอย่างมากประเทศต่งตางๆนั้นก็กำลังกังวลถึงภยัยคุกคามที่มาจากนอกอวากาศแลวทางทางเลขาสาประชาชาตินะครับจะได้สั่งให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกลับไปและเขาด้นน้ได้พูดบทสนทนาอีกว่าโลกของเรานั้นกำลังต้องเผชิญกับภยัยคุกคามจากอะไรทาที่ก้าหน้ากว่าเราเป็นอย่างมากวิธีการป้อกนแบบดั้งเดิมของเรานั้นอาจจะยังไม่เพียงพอเรา้ต้้้ออองงงเเเรรรริ่่่่มมแแผนนนกกกกาาาาาใหาลลขววัค็ไดดททํปโีีชื War Fa โดยจะมีเจ้าได้ที่เฉพาะทางน,นะครับทั้งหมด4คนด้วยกันที่จะเข้าเป็นหนึ่งในกองกำลังวอร์เฟเซอร์นี้ซึ่งพวกเขาะจะได้รับทรัพยากรและอำนาจสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ต่อต้านกับการลุกลามของชาวซานทีได้ซึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับต่อให้เปิดโครงการวอร์เฟเซอร์นี้แต่อย่างไรความรู้ของนุนนั้นก็ได้ถูกจํากัดเอาไว้เนื่องจากว่าได้ถูกก้อนอะตอม2ก้อนหรือก็คือจือฉืรอบของชาวซานทีนั้นทําการแช่แข็งเอาไว้แล้ว และหลังจากนั้นเองครับเลขาสาประชาชาติก็ได้ประกาศชื่อทั้ง4คนออกมาและรวมไปถึงลวจีที่อยู่ในรายชื่อนั้นด้วยลวจีนั้นได้แสดงถึง,ถงความหนักอึ้งของภาระที่เขาต้องแบกรับมาก่อนเพราะนั้นยังไม่เคยได้เตรียมพร้อมเสร้จสิ้นซึ่งสมาชิกวอลเฟสเซอร์คนอื่นๆนะครับโดยที่อีก3คนที่เหลือครับจะประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรีกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาเฟเดริกไทเรอร์อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลามานูเอลเรดิเอสและก็คนที่สาม,มารถคว้ารางวัลโนเบลสาขานักจิตวิทยาได้แลคือบิลไฮ ซึ่งแท้จริงครับล้วจีนั้นแม้ว่าตัวเองนั้นจะอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นนักสังคมวิทยาครับแต่แท้จริงแล้วเขานั้นเคยเป็นอดีตผู้ที่ศึกษาด้านดาราศาสตร์มาก่อนซึ่งทุกคนนะครับก็ได้มารวมตัวกันในสถานที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งทุกคนนะครับได้เข้าใจถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาแม้ว่าพวกเขานั้นจะได้ฟังบรรยายสรุปแล้วก็ตามพวกเขานั้นจะได้รับพวกเขาจะได้รับเทคโนโลยีชั้นยอดเงินทุนอย่างไร้ขีดจำกัดและรวมถึงมีอำนาจในการขอสินทรัพย์ระดับโลกที่จะเป็นต่อกลยุทธ์ของพวกเขาซึ่งลนั่้ที่นกเเวจีัดที่่้สิง พวกเขานั้นกลัวซึ่งเขานั้ก็สงสัยว่าไอ้นักปรัชญาด้านสังคมวิทยาอย่างเขานั้จะสามารถทําอะไรได้บ้างเขาจะสามารถคอบครองบาษติบางอย่างที่ทําให้เหล่าอารยธรรมต่างดาวนั้นเกิดหวาดกลัวได้อย่างนั้นเหรอคําถามนี้เองครัทําให้จิตใจของเขานั้นดูซับซ้อนขึ้นไปเขานั้นดูไม่มั่นคงแลที่ w a r f a ซ e e r ครับต้องเผชิญหน้ากับทีม Warbreaker ซึ่งเป็นทีมนะครับที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กร ETO นั่นเองแลในขนาดเดียวกันนั่นเองครับคนที่มีชื่อบิลไฮที่เป็นนักจิตวิทยานั้นก็ได้เผยเห็นว่าความสํคัญของภารกิจของพวกเขานั้นน่ะมันนั้นไม่ได้เพียงแค่การต่อสู้กับชาวซานทีเท่านั้นแต่เหมือนกับเป็นการเล่นเกมจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่โดยที่จะซ้อน จูงใจเอาไว้เพื่อที่จะทำการตอบโต้วพวกมันหลังจากที่ลัวจีนะครับออกจากสร้างงานของสาปประชาชาตินั้นเขานั่นก็ได้คิดอยู่ตลอดว่าตอนนี้เขานั้นได้เป็นวอร์เฟเซอร์แล้วเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมหาศาลมีความรับผิดชอบมาก และอาจจะนำาพามรุษย์นั้นก้าวไปสู่ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงซึ่งลั่จีนครับก็ได้ไต่ตองเอาไว้แล้วว่าหนทางข้างหน้านั้นเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนแต่เขามันนั้นไม่มีทางอื่นนอกจากที่ก้าวเดินออกไปตัดภาพมาในสถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยใต้ดินเหล่านักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกครับได้มารวมตัวกันที่นี่สแสดงภาพโฮโลแกรมซึ่งนั่นครับเต็มไปด้วยบทสนทนาเงียบๆซึ่งภาพบนจอครับยังแสดงสิ่งสามมิติที่ซับซ้อนซึ่งสิ่งสามมิติที่ซับซ้อนบนจอนะครับนั่นก็คือ โซฟอนหรือก็คือจือฉือนะครับที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าตอมที่ชาวซาถีนนั้นใช้งานนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเหล่านักวิทยาศาสตร์จะเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับก้อนอะตอมทั้งสองก้อนนี้เพราะว่ามันเป็นการท้าทายฟิสิกของเราอย่างแท้จริงซึ่งลัวจีครับก็พยายามปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ของเขาในฐานวอร์เฟเซอร์ทําการมองพื้ที่จอแสดงผลนะครับขณะต้องการเข้าใจความหมายของโซฟอนจือฉือแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะเทคโนโลยีนี้เป็นการแสดงเห็นถึงว่าชาวซาถินนั้นเข้าใจจักรวาลลึกซึ้งอย หลังจากนั้นเองครับดรลีเบกาเหลียงนักฟิสิกส์นั้นก็ได้ทําการทําลายความเงียบเธอนั้นได้บอกมาประมาณว่าก้อนโซโฟอนนี้นะโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นอนุภาคควอนตัมที่สามารถพัวพันกับชาวซานถีพูดง่ายาก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถส่งข้อมูลไปหาชาวซานถีได้ใน,นทันทีแล้วก็มันน่าจะกลายเป็นสารที่สมบูรณ์แบบหลังจากนั้นเองครับนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าดรลาจีกุปสตาร์นั้นเขานั้นได้พูดมาประมาณว่าตอนนี้เราก็นั้นพยายามที่จะทําการทดลองสร้างความพยายามใหม่ในการพััฒนนนนนนนาาาาาาาเเทททคคคโโลลลลลยยีีใหมมม่่่แแแววววข้้้้้้จจกกกกกรตตอ็็ไไดดถูํงุ เ,เดิมทีพวกเขาไม่คิดว่าการส่งก้อนอะตอมสองก้อนมาเนี่ยมันน่าจะเป็นอุสาห์ทางเทคโนโลยีของโลกมาจ,จะเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ของศัตรูก็แค่นั้นและตอนนี้พวกเขานั้นยังรู้ได้ทันทีว่าไอ้ก้อนอะตอมนี้นั้นมันยังสามารถยับยั้งนวัตกรรมใหม่ๆได้อีกด้วยโดยที่โซฟอนนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่น่ากลัวรายงานต่างๆนั้นก็เริ่มหลัง่งไหลเข้ามาเกี่ยวกับการเติบโตของกลุ่มที่ยังพักดีต่อชาวซานถีบนโลกหรือก็คือองค์กรอีทีโอที่ยังเหลืออยู่นั่นเองครับซึ่งพวกเขานนั้นเชื่อว่าอะไรทมของชาวซานถี้โยกกลล่่มมครรราาาทจะปอออขขูงว เพื่อที่จะทําให้โครงการนี้ถูกทําลายซึ่งสิ่งนี้เองครับทำให้ลัวจีนั้นดูเสียสัตหลังขึ้นมาทาวซานทีนั้นไม่ได้มีเพียงแต่กองยานเท่านั้นแต่ยังมีสายลับที่ทําการแทรกซึมเข้ามาในสังคมและความคิดของมนุษย์อีกด้วยอย่างนั้นเหรอมันเป็นการโจมตีที่เหลี่ยมจัดเอาบาักบกเลยมันนั้นมีอํานาจเกินกว่ากองกำลังทหารอีกพวกมันนั้นมุ่งหมายไปที่ลากฐานทางปัญญาและสังคมของอารยธรรมมนุษย์เมื่อการประชุมปิดตัวลงนะครับลัวจีนั้นอยู่ตาลำพังจ้องมองโฮโลแกรมของจื เป็นความขัดแย้งทางสติปัญญาไม่ใช่ทางกายภาพหลังจากนั้นเองครับลวจีนั้นก็ได้ออกจากสถานที่แห่งนี้โดยเขานั้นตระหนักได้ว่าโครงการวอลเฟเซอร์น่ะมีเพื่อที่จะต่อสู้กับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์และความแตกแยกทางสังคมมันนั้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงและกลยุทธ์ของจักรวาลและตอนนี้ก็ยังเผชิญหน้ากับจือฉือจือฉือนั้นเป็นเครื่องเตือนยันได้อย่างชัดเจนว่าการ,รเผชิญหน้ากับอะไรทาต่างๆในจักรวาลของมนุษย์นั้นนะมีความเปราะบ,บางและความซับซ้อนซึ่งพพววกขาาาานนนนนนัััั้้้้ไดอยอยย่จรรทีีมคตตง พออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาคาดหวังที่จะสร้างแผนการที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากชาวซานทีลูจีนะครับได้ดำเนินการแผนการโดยที่ไม่มีใครนั้นคาดคิดเขานั้นได้ออกห่างจากสายตาของสาธารณชนใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่เขามีนั้นสร้างสถานที่อังค์สิทธิ์และห่างไกลจากสายตาของผู้คนและห่างไกลจากการตรวจสอบขององค์การประชาชาติซึ่งมันนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบรายล้อมไปด้วยป่าอันเขียวชอุ่มและมีทะเลสาบอันเงียบสงบด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นั้นถือว่าเป็น ความสะดวกอัล้ำสมัยมีห้องสมุดที่ครบครันหรือแม้กระทั่งหอดูดาวขนาดเล็กซึ่งหากม,มองเผินๆนั้นดูเหมือนกับว่าลัวจีนั้นจะลาทิ้งหน้าที่ในฐานะวอลเฟสเซอร์ไปแล้วโดยที่เขานั้นเลือกที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษปราศจากความคิดแทนโดยลัวจีนะครับยังได้นําภรรยาที่มีชื่อจ้วงหยาและลูกสาวเขานั้นมาด้วย มันเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่อศักศิธิ์นี้อย่างไรก็ตามครับผมภรรยาของลัวจีนั้นไม่ได้ตาบอดเธอนั้นตรัได,ด้เลยว่าสถานการณ์ของลัวจีนั้นตอนนี้นั่นนะมันนั้นดูรุนแรงมากถึงเพียงใดโดยลัวจีนครับก็ได้ทําการเปิดเผยความจรงิงเกี่ยวกับสถานที่อศักศิทธิ์แห่งนี้ให้แก่ทางภรรยาของเขาให้ทราบว่าเขาครับได้ทําการสร้างห้องที่มีชื่อว่าห้องจําศีลขึ้นมามันนั้นได้ทําการออกแบบเป็นพิเศษโดยเทคโนโลยีการจาศีลนะครับมันก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าสูงสุดทางวิทยาศาสตร์ของมนุษนนนนาายขข ของชาวซานถีนี้สลับพวกเราสลับทุกคนถ้าไม่ภรรยาของคาตัดสนเลยว่าเธอและลูกสาวนั้นจะเป็นที่ต้องเข้าสู่หมวดจําศีลโดยทิ้งให้ลัวจีนั้นอยู่ในสถานที่นี้ตามลาพังซึ่งลวจีครับก็อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นระเวลาหลายเดือนเลยลัวจีครับใช้เวลาวันๆกับการอ่านหนังสือไตรตรองเรื่องโครงสร้างดวงดาวซึ่งมองบนผืนก็ดูเหมือนกับว่าเขาะจะละทิ้งหน้าที่ในความรับผิดชอบของมนุษยชาติของเขาจริงๆเขานั้นเป็นเพียงวอลเฟสเซอร์แค่ในนามเท่านั้น เป็นชายผูล้ละทิ้งหน้าที่ตามอำเภอใจแต่ว่าภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับลัวจีนนั้นได้ไปเชิญหน้ากับคำถามของเขาคำถามที่เขานั้นได้คุ้นคิดอยู่เสมอนั่นก็คือทฤษฎีป่ามืดหรือดาร์คฟอเรสถึงทฤษฎีนี้ครับเป็นทฤษฎีที่เยี่ยหวนเจียนั้นได้แนะนำให้แก่เขามาเป็นการตั้งคำถามถึงอารยธรรมในจักรวาลถึงจริีธรทมการอยู่รอดและความขัดแย้งในการดำรงอยู่ของจักรวาล โดยจัก,กรวาลต่างๆนั้นเลือกที่จะเงียบซ่อนตัวอยู่ในเงาหมืดซึ่งลวดจีนะครับก็ได้คิดถึงทฤษฎีนี้เก็บเอาไว้ในส่วนลึกของจิตใจเพื่อไม่ให้ก้อนอะตอมโซฟอนจืดฉือนะครับสามารถเข้าถึงความคิดของเขาได้และจะส่งข้อมูลน,นี้กลับไปให้ชาวซานถีซึ่งอยู่มาวันหนึ่งครับในขณะที่ลวดจีครับกำลังอ่านหนังสือตำราโบราณและเอกสารของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับในช่วงกลางดึกเขานะครับก็ได้เกิดความคิดหนึ่งเข้ามาครับทำให้ดวงตาเขานั้นได้เบิกกว้างซึ่งลึกลัจากที่เขาได้อ่านบทความไปจำนวนมากนี่เองครกัันนนแ่ซึง เป็นทฤษฎีที่น่าขนลุกเป็นอย่างมาก ทฤษฎีนี้นะครับแท้จริงแล้วมันนั้นเป็นทฤษฎีที่เรียบง่ายไปเด่๋ยมากก็คือว่าแท้จริงแล้วทฤษฎี Dark Forest นะครับหรือก็คือป่ามืดมิดนี่จักรวาลนะครับก็เปรียบเสมือนกับ Dark Forest หรือก็คือป่าอันมืดมิดสภาพแวดล้อมรอบข้างนั้นดูเป็นอันตรายจากทุกอารยธรรมนะครับในจักรวาลที่เปรียบเสม,มือนกับนักล่าอันเงียบงนันซึ่งเหล่านักฆ่าเหล่านี้ครับทำการท่องไปในจักรวาลซึ่งแต่ละอารยธรรมนั้นก็ระมัดระวังที่จะเปิดเผยตัวเองเพราะกลัวว่าจะดึงดูดเหล่านักฆ่าที่มีความก้าวหน้ามากกว่าและจะถูกกําจัดอย่างรวดเร็วดังนั้นจักรวาลนะครับจึงเลือกที่จะเงียบโดยไม่มีสัญญาณตอบกลับจากอารยธรรมอื่นเลยนี่นั้นไม่ใช่เรื่องลึก ลับแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดลัวจีนั้นจะได้ตระหนักเลยว่าชาวซานถีนั้นไม่ได้เกรงกลัวเขาไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เขานั้นมีแต่เป็นสิ่งที่เขานั้นอาจจะค้นพบได้ต่างหากซึ่งลัวจีครับจะได้ถึงการสนทนากับเย่หวนเจียถึงทฤษฎีเดอะดาร์คฟอร์เรสซึ่งนั้นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ลัวจีนั้นไป็นภยัยคุกคามต่อชาวซานถีเพราะว่าชาวซานถีนั้นก็เปรียบเสม,มือนกับนักล่าในป่าอันมืดมิดพวกเขานั้นได้เข้าใจความเสี่ยงของการมีอยู่ของนักล่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เรียนรู้กฎของเกมนี้ด้วยทฤษฎีที่ลัวจีเพิ่งค้นพบนี่เองครับผมทำให้ลัวจีนั้นเริ่มที่จะกำหนดแผนการเขารู้แล้วว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรชาวซานถีนั้นกำลังเฝ้ามองโลกผ่าน ก้อนอะตอมสองก้อนที่เรียกว่าจือฉือหรือโซฟอนดังนั้นก็การเคลื่อนไหวใดๆของเขานั้นจะถูกตรวจจับและถูกตอบโต้ในทันทีกลยุทธ์ของเขานั้นจะเป็นที่ต้องละเอียดอ่อนแต่ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะขัดขวางอารยธรรมที่เชียช่ยวชาญในการเดินทางระหว่างดวงดาวในขณะที่ลัวจีครับกำลังคุ้นคิดถึงทฤษฎีที่เขานั้นได้เพิ่งค้นพบนี้ทําให้เขานั้นได้เกิดความทะเยอทะยานที่สาม,มารถกอบกูม้มนุษ,ษยชาติได้ทําการขัดขวางศัตรูที่ชาญฉลาด และฟังไม่แน่ว่าบางทีอาจจะเป็นการช่วยกอบกู้อรารยธรรมของเขาจากการตกปรเป็นเหยื่อในป่านมืดมิดแห่งจักรวาลน,นี้ก็เป็นได้โดยโลวจีนะครับได้มาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งเพราะกับเหล่านักวิทยาศาสตร,ร์และช่างเทคนิคของเขาซึ่งหลังจากที่เขานะครับได้อธิบายแผนการอันสุดโต่งของเขาแล้วนี้นั้นทุกคนนล้นตะหนักได้เลยว่าแผนการของเขานี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากแต่พวกเขานะครับก็ลองช่งน้นหนักกันดูแล้วว่าถ้าหากว่ามีอารยธรรมที่ทำตัวเหมือนกับนักล่าในป่านมืดมิดล่ะก็การที่พวกเขาทำการเผยแร่สัญญาม คแต่อย่างไรเสียวก็ตามครับจีเได้เดร์ดำเนินการตามแผนของลัวจีลัวจีนะครับได้ทําการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างครับไปยังพิกับแนทด,ดวงอาทิที่อยู่ห่างไกลซึ่งดวงอาทิตย์นี้ครับเป็นดวงอาทิที่อยู่ห่างไกลจากโลกเป็นอย่างมากมันนั้นไม่ได้มีความสําคัญต่อชาวโลกหรือชาวซานทีเลยแต่ยานอวกาศของชาวซานทีครับก็แทบจะตอบสนองในทันทีเพราะมันนะครับได้ทําการส่งยานสํารวจนะครับที่มีความเร็วมากกว่าแสงนั้นไปยังระบบสุยยะนี้ในทันทีโดยไม่ทราบจุดประสงค์แต่ว่ามันนั้นก็จะเป็นจุดประสงค์ร้ายอย่างแน่นอนซึ่งนี่ก็เป็นกกกาารเดดิมพันนนที่ไ้้้ถูยขึแลว ซึ่งรัฐบาลโลกเองครับก็รู้สึกสงสัยถึงการกระทําของชาวซานทีและตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเหล่าทหารระดับสูงครับจึงได้ทําการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ลั่จีครับได้ถูกเรียกมาในสภาวอร์เฟเซอร์ครับเพื่อขอคำอธิบายลั่จีนะครับจึงได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้เราได้เข้าสู่ช่วงเกมใหม่แล้วนี่จะเป็นการเขียนกฎเกณฑ์ครั้งใหม่ซึ่งชาวอีทีโอนะครับที่ยังจงรักภักดีต่อชาวซานทีนั้นก็รู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกันว่าลั่จีในกระทำการเช่นนี้ไปเพื่ออะไรกันทําให้พวกเขาเอต จะดาเนินการตามแผนเช่นเดียวกันโดยจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้ทีม ETO นั้นได้มีทีมที่เรียกว่า Warbreaker ซึ่ง Warbreaker นี่ครับมันเป็นทีมที่ก่อตั้งมาเพื่อที่จะต่อสู้กับทีม Warfaceer โดยเฉพาะนะโดยทีท่ในภาคท,ที่2 Dark Forest นะครับมันจะแบ่งปีสก,กัดออกเป็นอ่า Crisis Area แล,แล้วคือปีแห่งความกุลาหุนนั่นเองครับผมโดยที่ปีแห่งความกุลาหุนนี่ครับมันจะเป็นปีที่เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่การที่มนุษยชาตินะครับได้ทําการเปิดเผยเรื่องราวของชาวสารถีนั่นเองโดยที่ทีม Warfaceer นะครับจะถูกตั้งในป ตบฟซในปีที่8แห่งศักราดในความกุลาหลนะครับทางทีมวอลเบเกอร์นั้นได้ทำการเปิดเผยแผนการที่จะนำพามนุษยชาติครับชนะดาวซานถีของคนที่มีชื่อว่าเฟเดริกไทเลอร์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาหมของขาสหารัฐนั่นเองซึ่งเฟเดริกไทเลอร์ครับเขานั้นมีอุดมการอันยิ่งใหญ่ซึ่งเขานะครับก็ได้เขียนอุดมการของเขาเป็นหนังสือด้วยนะทฤษฎีของเขานะครับก็เป็นประมาณว่าการที่ประเทศเ,เล็กๆแต่ว่ามีเทคโนโลยีที่สูงส่งกว่านั้นจะทำให้สามารถปกครองประเทศที่ใหญ่กว่าได้อะไรประมาณนี้นั่นเองครับโดยที่แผนการงาร้ยส การลบกัมมิกเซ่จำนวนมากครับไป็นการต่อสู้กับยานซานทีนั่นเองด้ความเป็นจริงครับเขาได้ได้มีแผนลับอะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งแผนลับนี้ครับก็ได้ถูกเปิดโปงโดยทีมวอร์เบเกอร์นั่นเองโดยแผนการนี้ครับก็คือประมาณว่าเขาจะทําการควบคุมฝูงยานลบจากระยะไกลโดยการขนส่งน้ําจากโลกนะครับปริมาณมหาศาลไปยานของชาวซานถีนั่นเองเผื่อว่ายานซานถีนะครับจะขาดน้ําจากการเดินทางไปเวลานานนะพวกเขาอาจจะเป็นที่ต้องเติมสเียงนั่นเองครับผมซึ่งยานที่ขนส่งน้ำนี่ครับมันจะเต็มไปด้วยระเบิดไฮโดรเจนจำนวนมากเลยนะที่จะทําการจุดฉลวนนนนใส่่กกกอองงยาาาารีแแตผขขเ็ ถูกเปิดเผยโดยทีมวอลเบเกอร์นะครับและยังให้คำโต้แย้งอีกว่าแผนการของเฟเดริกไทเลอร์นี่นะมันนั้นไม่สามารถสร้างความเสียหายแก่กองยานซานถีได้เสียด้วยซ้ำซึ่งแผนการนี้ครับก็ทําให้เฟเดริกไทเลอร์รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากครับแต่เขานั้นไม่สามารถลาออกจากตําแหน่งวอลเฟเซอร์ได้เขาครับจึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายซึ่งต่อมาครับทีมวอลเบเกอร์นั้นจะได้ลงมืออย่างต่อเนื่องกับวอลเฟเซอร์คนที่สองที่มีชื่อว่ามานูเอลเรดิอาสอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาโดยแผนการของดิอารพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนทที่รงพลังงมาากกกยิ่่ขึ้้นนในรตอสูับกองยยานนโด การของเขาครับนั่นก็คือการสร้างระเบิดไฮโดรเจนที่มีลูกใหญ่ชิบหายเลยโดยโดยเขาเชื่อว่าระเบิดลูกนี้ครับจะนําพาเขานั้นไปสู่ชัยชนะนั่นเองแต่ว่าทางดีอัสนะครับเขานั้นก็ได้มีความกลัวในจิตใจ,จยอยู่นั่นเองก็คือว่าเขานั้นได้มีความกลัวต่อดวงอาทิตย์นั่นเองอย่างไม่มีเหตุผลโดยเขาครับได้ทาการเริ่มทําการวิจัยระเบิดลูกใหญ่ของเขาและเขานั้นก็ได้ทําการเข้าสู่โหมดจําศีลนะครับและเขานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในปีที่20แห่งศักกราลาให้ความกุลาหลนนั่นเอง โดยเขานั้นพบว่ามนุษยชาตินะครับได้ทําการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนของเขานั้นไปหลายส่วนแล้วโดยแผนการต่อไปของเขาครับก็คือการสร้างถ้าขนาดใหญ่บนดาวพุธเพื่อที่จะจุดชนวนระเบิดและถ้ำแห่งนี้ครับยังทําหน้าที่เป็นสถานที่ป้องกันภัยเพื่อให้ชาวโลกนะครับหลบหนีไปกรณีที่กองยามซานถีชนะนั่นเองโดยที่วอเบเกอร์นะครับได้ทําการเปิดเผยแผนการของดีอาร์สเช่นเดียวกันโดยแผนการของดีอาร์สนะครับก็คือว่าแท้จริงแล้วเขาน่าจะทําการใช้ระเบิดไฮโดรเจนจํานวน1 0 0 0พันลูกเลยนะในดาวพุธนั่นเองซึ่งการใช้ระเบิดจํานวนมากในดาวพุุธธเเเองงงครัจจะทําาให้้ดดววววพนนกกิสสีียโแลลตู จะส่งผลทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นั่นเองครับผมและจะทาให้ดวงที่นั้นปล่อยเปลวเพลิงสุริยะขนาดใหญ่ออกมาทําให้ดาวเคราะห์อื่นๆรอบรอบเวลนั้นครับถูกกาจัดไปในทันทีและรวมไปถึงดาวพลหัดด้วยมันจะเป็นการยุติสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกโดยแท้จริงซึ่งแผนการนี้ครับก็ได้ถูกเปิดเผยต่อองค์การสหรประชาชาตินะครับพวกเขาครับจะได้ตัดสินว่าแท้จริงแล้วดีอาร์สนั้นเป็นภัยต่อมนุษยชาติและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ว่าดีอาร์ส์นะครับได้ทำการขู่สหประชาชาติว่าเขานั้น ก็คือว่าทางสาารระชาชาตินั้นจะยังไม่ตัดสินประหานดีอาร์จะได้ให้ดีอาร์สกลับไปยังบ้านเกิดที่เวเนซุเอลาพอกลับมาถึงบ้านเกิดนะครับปรากฏว่าดีอาร์สันถูกชาวบ้านที่โกรธเคืองนะครับทำการขวี้งก้อนหินใส่เขาจนทําให้เขานั้นโดนขวี้งก้อนหินจนตายเลยท,ทันทีและต่อมานะครับเป้าหมายถัดไปของทีมวอร์เบเกอร์นั่นก็คือลวดจีทีมวอร์เบเกอร์นะพอจะเข้าใจแผนการของลวดจีคร่าวๆได้แล้วครับเขานั้นวางแผนที่จะจัดการกับลวดจี G. โดยทีวอร์เบเกอร์นะครับเตรียมที่จะใช้วายรัสนะครับที่ทางอามโจมตีใส่ แต่แผนการนี้ครับก็ได้ถูกบิลไฮส์นะครับสมาชิกวอลเฟสเซอร์อีกหนึ่งคนนั้นสามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้และช่วยเหลือลัวจี ดยเขาครับวางแผนที่จะให้ลัวจีกับเขานั้นทําการแช่แข็งตัวเองไปด้วยกันและจะตื่นมาในอนาคตโดยที่คนที่จะแช่แข็งไปพร้อมกับบิลไฮและก็ทางลัวจีครับจะเป็นกองกำลังอวกาศกลุ่มแรกของมนุษยชาติที่นําโดยนายพลจางเปยให้นั่นเองโดยจางเปยให้นะครับได้รับหน้าที่ให้เป็นกองทัพอวกาศมนุษย์เป็นกลุ่มแรกนั่นเองโดยพวกเขาครับได้รับคำสั่งจากเบื้องบนให้ทาตามความประสงค์ของทางวอลเฟสเตอร์โดยการแช่แข็งตัวเองครับเพื่อตื่นมาในอนาคตและจะทําการเข้าร่วมกับกองยานในอนาคตนั่นเองโดยจางเปยให้นะครับได้ร บิลไฮส์นั่นเองร่วจีบิลไฮส์และภรรยาของบิลไฮสนะครับได้ตื่นขึ้นจากหมวดจำศีลในอีก200ปีผ่านไปโลกที่เขาตื่นขึ้นมานั้นช่างแปลกหูแปลกตาและก็และก็คุ้นเคยในเวลาเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นได้มาพามนุษยชาติไปสู่ยุคใหม่แต่ว่ามันก็ไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรเนืน่องจากว่าฟิสิกส์อนุภาคและซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากที่โดนจือชือนั้นทำลายตอนนี้โรกนั้นได้มียานอวกาศหลายพันลำและว่ากันว่ายานอวกาศลำนี้นั้นมีขนาดใหญ่กว่าและรวดเร็วกว่ายานอวกาศของชาวซานทีเซอีองค์กร ETO ในปัจจุบันนั้นได้ถูกกำจัดแล้วและพวกเขาครับยังได้ระงับโครงการวอร์เฟเซอร์เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ เมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมภรรยาของบิลไฮส์นะครับจึงได้ทําการเปิดเผยตัวเองว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นคือวอลเบรเกอร์คนสุดท้ายหรือก็คือ ETO คนสุดท้ายนั่นเองโดยที่เธอครับได้ทาการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วนั้นน่ะแผนการของบิลไฮส์นะก็คือการนําพาคนนั้นออกจากระบบสุริยะซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่นายพลจางเปิดให้พร้อมกับลูกทีมนะครับตื่นขึ้นมาพอดีซึ่งกองทหารเหล่านี้ครับได้รับคำสั่งมาจากบิลไฮส์ในการพาตัวเองครับออกจากระบบสุริยะให้สําเร็จโดยพวกเขาครับหลังจากที่ทําการฟื้นนนขขึ้้มาาาาาาาแลลววรรบบบกกกกก็ทํโยะะ่่่5เพือออีีจจห ะนั่นเองซึ่งลัวจีกับวิวไฮและก็ทางภรรยาวนะิวไฮได้ฟื้นขึ้นมาในสถานพยาบาลที่ทันสมัยแห่งหนึ่งนั่นเองโดยที่มีคนคนหนึ่งครับได้มาบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของมนุษยชาติในปัจจุบันพวกเขาได้บอกมาประมาณว่ายานสรวรลอแ,แรกของกองยานซานถีนะั้นได้มาถึงระบบสุริยะแล้วหลงจากที่กองกำลังของโลกนั้นได้สะสมกองกำลังมากกว่าหลายชั่วอายุคนได้มีการส่งยานกว่า2 0 0พันลำเพื่อที่จะไปจัดการกับชาวซานถีแต่ผลปรากฏนั้นก็คือหายนะเทคโนโลยีของชาวซานถีนั้นเหนือล้ำกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์เป็็นนนนอออยยยย่่าย่าา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 งงงงงมกกกกทลลล้้้ขขโไดภใพริตซึวีั แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วสรงพลทาให้โลกนะครับตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังและมันนั้นก็เต็มไปด้วยความล้มเหลวอย่างแท้จริงดังนั้นนะครับทางลวจีนะจึงได้ทําการใช้แผนการวอเฟเซอร์ของเขานะครับที่เต็มไปด้วยความลึกลับและซับซ้อนเตรียมไว้สลับมนุษยชาติโดยแผนการนี้นครับได้จุดประกายความมุ่งมั่นของทาโลกนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขานั้นต้องลงมืออย่างรวดเร็วลวจีนะครับได้ถูกส่งไปยังสถานที่ปลอดภัยของสหประชาชาติที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ทหารนักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองใบ้าามไปดวววยคกังล และความพ่ายแพ้ซึ่งตอนนี้ครับทางลวจีนะก็ได้มองภาพจอขนาดใหญ่ที่แสดงภาพถึงกองยานนะครับที่ได้ศูนสลายไปแล้วหลังจากการโจมตีของชาวซานถีซึ่งตอนนี้ครับสถานะวอลเฟเซอร์ของทางลวจีนะก็ได้ถูกกลับมาแล้วเขาน้าจะมีอำนาจในทันทีโดยลวดจีนะครับได้พูดกับทุกคนไปประมาณว่าสมุติฐานเดอะดาร์ฟฟอร์เรสนั่นนะ่ะคือการเปิดเผยตัวเองต่อกาแล็กซี่เพื่อที่จะเชิญชวนให้เกิดการทำลายล้างเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนนขาน,นได้ส่งพิก,กัดของดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งไปในจักรวาลซึ่งคนที่รับอขาามัก็ไไดดพยยงิะรทูปปป ว่าโลกนั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวโดยก่อนน้นี้ครับเขานั้นได้ส่งพิกัดของดวงที่ดวงหนึ่งไปในจักรวาลเพื่อให้ชาวซานถีครับทำการมุ่งหน้าไปยังดวงอาทิตย์ดวงนั้นแต่ก็ปรากฏว่าดวงอาทิตย์ดวงนั้นนะครับได้ถูกทําลายไปแล้วโดยอารยธรรมที่สูงส่งกว่าชาวซานทีมันได้ทาการบุกขยี้ดวงอาทิตย์ดวงนั้นไปแต่ในขณะเดียวกันกองยานสำรวจของชาวซานทีนั่นน่ะก็ได้ไปที่นั่นด้วยเข้าปะทะกับกองยานนั้นพอดีซึ่งเท่ากับว่าอารยธรรมที่ทําการทําลายดวงอาทิตย์นั้นก็ได้ทําการสะกดรอยตามยานของกองัานีวกแอรงผจข ก็คือบังคับให้ชาวซาถีนั้นจนมุมทำให้ชาวซาถีนั้นต้งตกเป็นภัยคุกคามเช่นเดียวกับโลกซึ่งนี่ก็จะเป็นการบีบนะครับให้ชาวซานถีนั้นเลือกที่จะเป็นกลางหรือบังคับให้ชาวซานถีนั้นเป็นพวกเดียวกันโดยลัวจีครับยังได้ทําการขู่กองกําลังซานถีอีกว่าถ้าเกิดว่าชาวซาถีนั้นยังไม่ยอมร่วมมือแล้วก็เขานั้นจะทําการจุดระเบิดที่ดาวพุธซึ่งนี่ก็เป็นโครงการของเลดี้อาร์นะครับที่จะทาการจุดระเบิด database, บนดาวพุธและจะทำให้ดาวพุธนั้นตกไปสู่ดวงอาทิตย์และทาให้เกิดนั่นงรรบยกน่งรรยงส กัาข้าดกับความสิ้นหวังที่เก็บงำมานานตัวแทนของทุกประเทศครับต่างมีความคาดหวังซึ่งตอนนี้ครับ ลวจีนั้นก็อรอเพียงแค่การตอบกลับของชาวซานถีเท่านั้นและในที่สุดครับจอขนาดใหญ่นั้นก็ได้เกิดการสั่นไหวได้มีข้อความครับจากชาวซานถีที่ปรการแปรเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อความนี้ครับก็เป็นข้อความจากผู้นําของกองยานซานถีโดยข้อความนี้เป็นประมาณว่าเรานั้นได้เปลี่ยนเส้นทางแล้วเรานั้นได้ยอมสงบสุขเรานั้นจะช่วยผู้คุณให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งห้องครับได้ถอนหายใจและโล่งอกมนุษยชาตินั้นได้รอดผลแล้วด้วยกลยุทธ์อันกล้าหาญของลวจีซึ่งลวจีก็ได้ก้กาลงจากโพเดียมขอารปรชาชาตนะครับก็ได้กับภาพโล ได้ตายไปนานแล้วโดยเธอได้ทิ้งข้อความไว้ในภาพโปรโกร,รมนั่นเองโดยเย่หนเจียได้บอกกับลวจีไปประมาณว่าเรานั้นทําสําเร็จแล้วแต่ลวจีก็ได้คิดบบประมาณว่าเรานั้นทำสำเร็จแต่เรานั้นต้องแลกมาด้วยอะไรล่ะสมมุติฐานดาร์ฟอร์เรสนั้นยังคงมีขนาดใหญ่เกินไปไปขึ้นเตือนใจแล้วว่ากาแล็กซี่นั้นเต็ไมไปด้วยอันตรายแต่ไปด้วยอะไรจะทำที่เป็นนักล่าลวดจีได้กลับมาในห้องส่วนตัวของเขาและเริ่มทำการถ่ายโอนข้อมูลนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมวิทยาที่เขานั้นเป็นผู้บบุกเเินนั่นอง ข้อมูลดังกล่าวนะครับได้แพร่กระจายไปอย่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและสถาบันทั่วโลกที่ประมาณว่าความรู้นั้นคือวุธิที่ดีที่สุดของเขาลัวจีนะครับได้เงยมองท้อฟ้าย่ามข่ำคืนตีที่เต็มไปด้วยดวงดาวะระยิบระยับโดยเขานนั้นได้มองว่าดวงดาวที่อยู่บนฟองฟ้านั้นเป็นภัยคุกคามแต่ก็ดูเหมือนกับว่าบางดวงนั้นก็รอให้มีโอกาสสำรวจสมมติฐานดักฟอร์เรสต์นั้นยังคงทำหน้าที่เตือนใจเขาอยู่เสมอซึ่งเป็นกฎของจักรวาลที่ไม่อาจเพิกเฉยได้และเรื่องราวในดาวซันทีเดอะดักฟอร์เรสต์ก็จบแต่เพีียงเท่าน้ เออเรื่องราวในดาวซันถีภาคที่3นี้นะครับมันนั้นจะเล่าเรื่องเป็นแต่ละปีสกกลาดนะก็คือว่ามันจะเล่าเรื่องแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนั่นเองครับว่าในช่วงเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นนะโดยที่เรื่องราวในตอนแรกนะครับมันจะมีชื่อว่า Command Area ซึ่หรือก็คือสกกลาดปกตินี่ครับเรื่องราวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในปี1453ณตอกซอกซอยแห่งหนึ่งในในกรุงคอนสแตนติโนเบิลซึ่งตอนนี้ครับทั้งเมืองน,นั้นกำลังวุ่นอยู่กับการล่มสลายของเมืองได้มีโสเพนน,น,นันะีลึ แต่เธอนั้นก็ได้มีพลังที่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์เธอนั้นมีความสามารถอันน่าทึ่งโดยความสามารถของเธอนะครับเมื่อเธอนั้นได้ทําการหยิบสิ่งของอะไรบางอย่างจะเป็นการฝ่าฝืนกฎฟิสิกส์อย่างแท้จริงความสามารถของเธอนี้ทําให้เธอนั้นก้าวข้ามความเป็นคนธรรมดาซึ่งสิ่งของนะครับที่เธอสัมผัสและทาให้ฝืนกฎฟิสิกส์นี้ก็รวมไปถึงอวัยวะภายในของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งสิ่งของนะครับที่อยู่ภายใต้การปองกันแน่นหนาชื่อเสียงของเธอครับได้แพร่กระจายไปทั่วดึงดูดความสนใจของผู้ปกครองเมืองคอนสแต คอนสแตนติเนเบอรนั้นจะล่มสลายนะโดยเขานะครับได้วางแผนที่จะให้เฮเลนาครับหวังว่าเขานั้นจะช่วยเปลี่ยนทิศทางทางประวัติศาสตร์ได้เลยมอบหมายภาร,รกิจอันนึงให้เธอทําการลอบสังหารคนที่ชื่อว่าเฮเมตที Med T ่2องโดยเฮเมตที Med T ่2นะครับได้รับฉายาว่าผู้พิชิตไม่มีใครสามารถหยุดยั้งกองทัพของเขาได้จะอย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อเฮเลนาเน้นเลือมปฏิบัติภาร,รกิจของเธอครับเธอนั้นก็ไม่สามารถใช้พลังความสามารถพิเศษของเธอได้เธอครับกลายเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอและไร้การป้องกันทาให้เธอต้องถูกจับและก ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการบั่นศีรษะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ครับไม่ได้มีคนสนใจมากนะักแต่แท้จริงแล้วทางเฮเลนานะครับเธอนั้นได้มีส่วนร่วมในจกักรวันนั่นก็คือว่าในช่วงเวลานั้นเองครับผมจักรวานนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าชิ้นส่วน4มิตินั่นเองมันเป็นตัวตนลึกลับนะครับที่เดินผ่านระบบสุริยะและมีอิทธิพลอย่างมากต่อเฮเลนาและกรุงคอนสแตนติเดบิลและผลกระทบลึกลับนี้ครับคาดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆที่จะตามมาในภายหลังและเวลานะครักกมาาายงงอนนคีี่่่เววปแห ซึ่งปีนี้นะครับมันจะเริ่มต้นหลังจากที่ ชาวซานถีนะครับได้ดาวซานถีนั้นกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและตอนนี้ก้อนอะตอมสองก้อนโซฟอนนั้นก็กําลังขัดขวางความก้าวหน้าทั้งหมดของมนุษยชาติโดยเรื่องราวในปีแห่งความกุลาหุนี้เองครับมันจะไปสิ้นสุดในปีคริสต์ศักราช2 2 0ดนะโดยเหตุการณ์ในปีนี้ครับมันจะเริ่มต้นเรื่องราวในอดีตครับที่หยางตงลูกสาวของเย่เหวินเจียนั้นได้รับการค้นพบว่าแท้จริงแล้วแม่ของเธอนั้นได้ร่วมมือกับองค์กร ETO เพื่อที่จะพาชาวซานถีนั้นมาอย่างโลภทำให้เธอนรับไดไ,บไดู้้เเเียววามงงนชิตปธธออออพุกืก่่ข ว่าอรารยธรรมนั้นนะ่ะได้ถูกสร้างขึ้นมาจากธรรมชาติและเหตุนไนท,ไไทําไมอารยธรรมที่ทางจักราวานนั้นได้สร้างขึ้นมาอารยธรรมนั้นก็สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของจักราวาลได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับภาพนั้นก็จะตัดมาที่ชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าหยุนเทียนหมิงซึ่งหยุนเทียนหมิงนะครับเขานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในขณะที่เขากาลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ครับผมก,ก็ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งครับเขานั้นได้รับเงินก้อนโตยอย่างไม่คาดคิดซึ่งการได้รับเงินก้อนโตนี่เองครท่่อืีช์ ซึ่งเฉิงชินนะครับเขานั้นเป็นเพื่อนรักของหยุนเทียนหมิงมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเลยโดยทางเฉิงชินนะครับจึงได้ทําการเริ่มโครงการนะครับที่มีชื่อว่าแต่แคสโปรแกรมโดยการขับเคลื่อนด้วยพลังฟิสิกส์นิวเคลีย์นั่นเองเพื่อที่จะส่งยานอาวกาศของมนุษย์นั้นไปต่อกร,กรกับกองยานของชาวซานถีแต่หลังจากที่ได้ทำการทดลองอยู่หลายครั้งนะครับก็ปรากฏได้เลยว่าพวกเขานะครับได้ทําการส่งสมองของมนุษย์ไปและพวกเขานั้นก็ไม่สามารถรักษาสมองเอาไว้ได้เลยเนื่องจากว่าโหต์นั้นต้องตายโดยพวกเขาในตอนนี้ครับต้องการกองยานเพื่อที่จะไปสกกกััดดดด้นนนชาาาาวววีโยพเขคิแ ประมาณว่าจะส่งยานไปอย่างไรไปต่อกกับชาวซานถีโดยให้สมองของนุษย์นั้นยังมีชีวิตอยู่และกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็เลยบอกมาประมาณว่างั้นเราก็ลองส่งสมองนะครับของหยุนเทียนหมิงไปดูซึ่งหยุนเทียนหมิงนะครับเขานั้นก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่แล้วการส่งสมองไปนี้เขาก็ไม่ขัดข้องอะไรซึ่งสมอง,ของเขานะครับก็ถูกส่งไปยังเส้นทางไปสกัดกั้นกองยาของชาวซานถีนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่ายานนะครับได้เกิดระเบิดขึ้นมาครับทำให้สมองนั้นกระเด็นไปในทิศทางที่ไม่รู้จักแแลลละสูญหหหาาายไปตตอออดกก่่่่ััังงงจนนนน้เครบททีีมชืววซึ หน้าของเฉิงซินอีกทีหนึ่งเขานะครับก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วก่อนที่หยุนเทียนหมิงแท้จริงแล้วหยุนเทียนหมิงนั่นนะไม่ได้เป็นคนมอบดาว DX3906 ให้แก่เธอซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่รู้นะครับว่าใครนั้นเป็นคนมอบดวงดาวนี้ให้แก่เขาแต่พอรู้ว่าไอาคนที่มอบดวงดาวนี้นะครับให้เธอก็คือหยุนเทียนหมิงท้าให้เธอครับรู้สึกผิดหวังไปเดี๋ยวมากที่ที่ให้หยุนเทียนหมิงมเข้ามาเข้าร่วมในโปรแกรมการส่งสมองในครั้งนี้ซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางเฉิงชินนะครับจึงได้ทําการพาตัวเอนะครับเข้าสู่ภาวะจาศีลเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการสแตร์แคสของเขากับคนในอนาคตต่อมานะครับเรื่องราวเราก็จะมาถึงยุคที่ทีชั่ว The Area. เดาดมต้ากเล กับชาวซานถีชั่วขาวนั่นเองโดยที่ลวจีนะครับได้ทาการอ้างว่าเขานั้นได้มีระบบสื่อสารนะครับขึ้นความโน้มถ่วงที่สามารถส่งสัญญาณนะครับออกไปได้ ซึ่งการส่งสัญญาณครั้งนี้เอจะเป็นการ,ปรเปิดเผยตำแหน่งของดาวซานถีพร้อมกับตำแหน่งของระบบสุริยะและแน่นอนว่าการ,ปรเปิดเผยตำแหน่งครั้งนี้นั้นจะนำมาสู่การทำลายล้างของทั้งสองฝ่ายโดยก่อนหน้านี้ครับจำได้ไหมครับว่านายพลจางนะครับซึ่งเป็นคนที่ได้รับคำสั่งมาจากไอวอร์เฟเซอร์นี่ซึ่งเขานะครับก็ได้ขับยานั้นออกไปจากระบบสุริยะนั่นเองโดยเขานะครับก็ขับไปทั้งสิ้นห้าลำนะแต่ก็ปรากฏว่าดันลอดกลับมาได้เพียงแค่สองลำเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนที่พวกเขาขับยานออกไปนะครับดันเป็นช่วงเวลาทีีี่่่วววััันนนะน้้ะมกกกาาาาารรตออสูหงชบชบโลพด ที่กองยานชาวโลกนั้นได้ถูกทำลายไปหมดเลยหรือก็ปากฏว่าได้มียานอาวกาศนะครับสามารถรอดมาได้ซึ่งยานอาวกาศนี่ครับมีช่วบอลเอชกับบูสเปั่นเองโดยยานอาวกาศนี้ครับนอกจากว่ามันน่าจะเป็นคนของวอลเฟเซอร์และนะ้วนั้นปากฏว่ายานอาวกาศนี้ครับยังได้บรรทุกเครื่องส่งสัญญาณที่ทลู่จีนนั้นได้สร้างขึ้นมาเมื่อครั้งก่อนนั่นเองโดยที่สถานะของลู่จีนณปัจจุบันนี้ครับเขานั้นกลายเป็นเหมือนกับเผด็จการของทั้งชาวซานถีและชาวโลกเรื่องจกว่าเขาได้กลุ่มกุญแจของเครื่องนี้เอาไว ลวดจีคลองอยู่นะครับจะถูกเรียกว่าซอร์ทโฮเดอร์หรือเป็นผู้ที่กลุ่มชะตากรรมของช่างชาวซานทีและชาวโลกโดยยานลบ2ลำนะครับทั้งบอลเอทและบูสเปสนี้หลังจากที่มันได้ล่องลอยไปในอวกาศมาเป็นเวลายาวนานครับมานั้นก็ได้ยินข่าว่าตอนนี้ครับการลุกลามของชาซานทีนั้นได้ล้มเหลวแล้วพวกเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะกลับไปยังโลกพอกลับมายังโลกนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าทั้ง2ยานนะครับได้ถูกตั้งข้อหาในการเป็นกบฏต่อมนุษยชาติดังนั้นครับเมื่อยานบอลเอทที่มาถึงก่อนนะครับยานบอลเอเครับจะตต้อองถูก่่่าแนน และบอนเอชนะครับก็ปากฏว่ายานนี้ไม่รอดนั่นเองโดยคนที่ตามล่ายานบอนเอชนะครับนั่นคือยานกาวิตี้ซึ่งยานกาวิตี้นะครับมันเป็นยานของกองทัพสานทีนะกองทัพสานถีนะครับได้ทําการตามล่ายานบูสเปตแต่ว่าบนะูสเปตนั้นสามารถหนีรอดไปได้นั่นเองมันครับได้ทําการพุ่งออกไปในอวกาศอันไกลโพน้นพร้อมกับยานกาวิตี้นะครับของทางชาวสานถีก็กําลังไล่าตามอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งการไล่าตามของพวกเขาในอวกาศอันกว้างใหญ่นี่เองครับผมก็ปากฏาว่ามันใช้เวลากว่า50ปีเลยทีเดียว โดยที่ใน5้ปีต่อมานะครับก็ปากฏว่าคนที่มีชื่อเฉิงชินนะครับทึ้งเธอนะครับก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาจากภาวะจำศีลน,นั่นเองเพราะกับได้มี AI ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า AA ซึ่ง AIAA นี่ครับมันนั้นเป็น AI ของชาวซานถีนะที่ภายในของ A a นั้นได้ถูกขับเคลื่อนด้วยก้อนอะตอมโซฟอนนั่นเองครับผมโดย A a นะครับจะรับหน้าที่เป็นทูดระหว่างทางชาวซานถีกับชาวโลกนั่นเองพอเฉิงชิน,นครับได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ปากฏว่าทาง AI ไอเอนะครับก็ได้บอกทางเฉิง มีค่าเป็นอย่างมากเมื่อเห็นดาวเคราะห์มีค่านี่เองครับผมทางเฉิงซินนะครับจึงได้ทําการขายดาวเคราะห์ดวงนี้ครับให้แก่รัฐบาลโลกโดยเธอนะครับได้นําเงินจากการขายนี้มาก่อตั้งบริษัทการบินและการอวกาศและประชมบอกกับตอนนี้ครับล้วจีในวัยใกล้100นะครับเขานั้นก็เตรียมทีกเกษียณอายุในฐานะซอสโฮเดอร์แล้วโดยเขานะครับได้วางไว้ว่าจะให้2คนครับทำการแข่งขันกันเพื่อที่จะกลายเป็นซอสโฮเดอร์คนถัดไปโดยที่คนแรกนะครับจะมีชื่อว่าโทมัสเวดนั่นเองซึ่งโทมัสเวดนะครับก็คืออาจารย์ของเฉิงซินนนนึ่งเเขกดด้ีลววยยชัค ก็คือเฉิงสินนั่นเองทั้งสองคนนี้ครับจะเป็นตัวเต็งในการกลายเป็นซอสโฮเดอร์คนถัดไปเป็นผู้ที่กุมชะตากรรมระหว่างชาวซาถีและชาวโลกโดยที่เทอร์มัสเวดนะครับเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองเขาจนึงได้ส่งคนครับพ,พยามยที่จะล่อสังหารเฉิงสินแต่ก็ปากว่าล้มเหลวนั่นเองครับผมและเขาก็ได้ถูกจํำคุกในเวลาต่อมา ซึ่งเฉิงชินนะครับก็ได้รับบทบาทใหม่กลายเป็นซอร์ทโฮเดอร์หลังจากทางลัจ่จีและเมื่อเห็นทางลั่วจีนะครับลงจากตําแหน่งนี้เองและ,และทางเฉิงซินนั้นก็ได้กลายเป็นผู้ถือซอร์ทโฮเดอร์คนถัดไปชาวซานถีไม่เห็นดังนะครับจึงได้ทําการเปิดการโจมตีชาวโลกอีกครั้งในทันทีหลังจากที่ทำการพักรลกมาอย่างยาวนานโดยเป้าหมายของชาซานถีในครั้งนี้นครับก็คือการทาลายเครื่องส่งสัญญาณแรงโน้มถ่วงนั่นเองที่จะเป็นการเปิดเผยตําแหน่งของทั้งสองด,ดาวโดยชาวซานถีนะครับเริ่มทาการโจมตีมือใหญ่ของโลกเช่นออสเตรเลียโดยที่ชาวซานถีกล้างงาชาิ สินนั้นจะไม่มีทางใช้งานไอเครื่องส่งสัญญาณแรงโน้มถ่วงนี้อย่างแน่นอนตอนนี้ครับสถานการณ์ในโลกนั้นค่อนข้างที่จะเลวร้ายเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันครับยานซานทีที่มีชั่วกาวิตี้นั้นก็กำลังไล่ตามยานบูสเปสไปในส่วนลึกของห้วงอวกาศโดยพวกเขานะครับใกล้ที่จะทําลายยานบูสเปสได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมยานบูสเปสนะครับก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างในห้วงอวกาศมันนะครับก็คือมิติที่4ในอวกาศนั่นเองที่อยู่เหนือการเวลาและอวกาศซึ่งมิติที่4นี้เองครับผมก็สามารถทําให้เครื่่่อองงงงยยนตตขชาาาาสทททรรีีไดด้ถูกลํลุซึแจิิม ที่พวกเขาเข้ามานี่ครับมันก็เป็นมิติที่4ย่อมๆนะโดยที่มิติที่4นี่ครับพวกเขานั้นได้ทำการสำรวจไปเรื่อยๆยานบูสเปรนะครับได้พ้นพบกับยานลำหนึ่งที่ถูกทิ้งล้างไว้ในมิตินี้ซึ่งยานลำนี้ครับพวกเขานั้นได้พบกับ AI ที่อยู่บนยานลำนี้ AI นะครับได้บญญัติว่ายานลำนี้เนี่ยเป็นสุสานของเผ่าพันมิติที่4ที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วตอนนี้มิติที่4นั้นกำลังพังทลายลงกลายเป็นมิติที่3และอารที่รมที่เป็นต้นต่อการล่กสลายแล้วก็ได้กลายร่างเป็น้กัสายป3มิติแทนและ AI ัยงได้อธิบว่่าาาาาสสถถนนองจัักรรวลไมมด อยู่ในมิติต่างกันได้มิติที่สูงกว่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากมิติที่ต่ำกว่าและมิติที่ต่ำกว่านั้นก็จะไม่มีทรัพยากรที่ต้องการสำหรับมิติที่สูงกว่าและหลัาจากนั้นเองครับจักรวาลมิติที่4นั้นก็ได้ถูกพังทลายโดยสมบูรณ์พวกเขานะครับได้กลับมาสู่มิติที่3อีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นไปเช่นนั้นเองครับยานมนุษย์นะครับบูสเปสนันจะได้ทำทำการเดินเครื่องครับส่งสัญญาณแรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะทำการตอบโต้ก,การโจมตีของชาวซานที และในการเปิดเผยตำแหน่งนี้เองครับผมก็ปรากฏว่าชาวซานทีนะครับที่กำลังโจมตีโลกอย่างเมามันนั้นก็ปรากฏว่าหนึ่งในดวงที่3ดวงจากดาวแม่ของเขานะครับได้ถูกทำลายโดยสิ่งที่เรียกว่าโฟโตลิดและโฟโตลิดครับเป็นสารสารที่เล็กออกมากๆมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเข้าสู่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์กลายเป็นซูเปอร์โนวาโดยตรงซึ่งการที่ดวงอาทิตย์กลายเป็นซูเปอร์โนวาเนี่ยครับผมก็เป็นการเผาทำลายดาวซานทีให้หมดสิ้น ซึ่งพอได้เห็นว่าดวงดาวของตัวเองถูกทำลายนะครับชาวซานทีนะจิได้ยุติการตั้งนาน,นในขคมบนโลกและด้สันนิษฐานว่าในไม่ช้าครับโลกนั้นก็จะได้ถูกทำลายเช่นเดียวกันชาวซานทีนะครับเตรียมที่จะอ,อพยพออกจากโลกในที่สุดซึ่งก่อนที่จะออกจากโลกนี่เองครับผม หุ่นยนต AA นะครับหรือก็คือก้อน AI โซฟอนจืือนะครับที่อยู่ในร่างหุ่นยนตนะ์นั้นก็ได้มาเคารพตัวลวจีแล้วก็ทางเฉิงซินนั่นเองโดยพวกเขานะครับได้พูดมาประมาณว่าตอนที่ชาวซานถีนั้นกำลังจะไปแล้วโดย AA นะครับได้รับปากทั้งสองคนว่าถ้าต้องการจะถามคำถามใดๆก็โปรดถามมาได้เลยพวกเรานั้นนะ่ะไม่มีเรื่องปิดบังอีกต่อไปแล้วและ AA นะครับยังแจ้งต่อเฉิงซินอีกว่ายุนเทียมหมิงเพื่อนของเธอนั้นนะได้ถูกพวกเราคนพบและได้ถูกคนนิ่งออกมาเขาต้องการที่จะคุยกับเธอโดยยุนเท การเล่านิทาน3เรื่องนะซึ่งการเล่านิทาน3เรื่องนี้เองก็ผูกการเล่าโดยหยุนเทียนหมิงซึ่งนิทาน3เรื่องนี้ครับมันแฝงความหมายเชิงวิทยาศาสตร์เอาไว้ด้วยนะพอสนทนากันจบนะครับเฉิงซินกับหยุนเทียนหมิงครับก็ได้สัญญาว่าพวกเขานั้นจะมาพบกันในดาว dx 3 9 0 6พอพูดจบนะครับทางเฉิงซินนั้นจะได้วิเคราะห์คาพูดของหยุนเทียนหมิงที่เป็นข้อความเข้ารหัดเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งหากผมอธิบายไม่เข้าใจก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่เพราะ ออกกไดด้้3ทฤษฎีวยันโดยทฤษฎีแรกครับจะถูกเรียกว่า p o r e r t u r e profession นั่นเองอันนี้นะครับมันจะเป็นทฤษฎีประมาณว่าเอาที่ผมเข้าใจนะก็คือว่าพระเจ้าในโลกในจักรวาลที่นะครับได้มีพระเจ้าที่ทําการลดมิตินะครับในจักรวาลก็คือว่ามันได้ทาการลดมิติจาก4มิติเป็น3มิตินะแสงนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมิติที่สูงกว่านี้มันก็จะเดินทางได้เร็วกว่าแสงที่อยู่ในมิติสักพูดง่ายก็คือว่ายิ่งมิติมันสูงขึ้นมาเท่าไหร่แสงก็เดินทางได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยที่การใช้ทฤษฎีนี้นะครับ มันก็คือจะเป็นการสร้างเครื่องยนต์วิถีโค้งซึ่งการสร้างเครื่องยนต์วิถีโค้งนี่ครับมันจะทําให้แสงนั้นมีความเร็วเหมือนช้าลงนั่นเองแต่พูดง่ายๆคือว่าเราเนเดินทางได้เร็วเท่าแสงนั่นแหละคือการสร้างเครื่องยนต์นะครับที่เดินทางได้เร็วเท่าแสงส่วนทฤษฎีที่สองเขาจะมีชื back ่อว่า b บ a c k ดเมนทฤษฎีนี้ครับก็คือเป็นประมาณว่ามันจะมีพื้นที่หนึ่งนะครับที่เต็มไปด้วยความมืดมันนั่นทำการกักเก็บแสงเอาไว้แต่มันไม่ใช่หลุมดำนะครับมันก็คือมันเป็นการกักเก็บ ด้วยจุดประสงค์ของแบคโดเมนนะครับก็คือว่าเรานั้นจะทําการบิดแสงนะครับให้กักเก็บแสงเอาไว้เหมือนกับอยู่ในความมืดมิดเพื่อจะเป็นการซ่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วไอ้ระบบสุริยะที่พวกศัตรูมานี่นะมันนั้นไม่มีอะไรเพราะว่ามันแสงนะครับได้ถูกจักเก็บไว้ในแบคโดเมนนั่นเองส่วนทฤษฎีที่3นะครับนั่นก็คือทฤษฎีบ er. ังเกอร์เรื่องทฤษฎีบังเกอร์น่ครับมันจะเป็นประมาณว่าในกรณีที่ดาวเคราะห์นะครับ มันสืบเนื่องมาจากดาวเคราะห์ของชาวซานทีครับได้ถูกทําลายโดยการระเบิดดวงอาทิตย์อะไรพวกนี้นะทฤษฎีบังเกอร์นี่ครับก็คือว่าพวกเรานั้นจะไปทําการสร้างบังเกอร์นะหลังดาวดาวแก๊สดาวที่มันเป็นแก๊สอะในที่นี้มันจะหมายถึงดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับโดยถ้าเกิดว่าเราไปทําการสร้างนะครับบังเกอร์ที่อยู่ในดะหลังดาวพฤหัสกับดาวเสาร์แล้วนี่เท่ากับว่าเมื่อดวงอาทิตย์เกิดซูเปอร์โนวาครับพวกเรานั้นก็จะมีสิทธิ์รอดนั่นเองอะประมาณนี้ ดยทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือทฤษฎีที่3เพราะว่าทฤษฎีที่1กับทฤษฎีที่2นั้นมันดูเหมือนจะโอเวอร์ไปสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็มีการโหวกเยงกันครับว่าไอ้ทฤษฎีที่1ที่สามารถสร้างยานขับเคลื่อนที่มีความเร็วมากกว่าแสงได้น่ะก็สามารถรอพ้นจากการโจมตีของเผ่าพันธุ์ในอวกาศได้ใช่ไหมดังนั้นนะครับเหล่าคนร่ำรวยและชนชั้นสูงในระบบเศรษฐกิจนั้นจึงพยายามผลักดันนะครับโครงการที่1เพื่อที่จะสร้างยานนะครับที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงและสามารถเดินากรบ้นีหล โดยมันนะครับได้ถูกห้ามในการวิจัยทุกรูปแบบและในขณะเดียวกันนั่นเองครับทางเฉิงซินก็ได้พบกับโทมัสเวดนะครับอาจารย์ของเธออีกครั้งหนึ่งโดยโทมัสเวดนะครับได้ขอทรัพยากรจากบริษัทของเธอโดยระบุว่าเขานั้นน่ะมีความโหดเหี้ยมมากเพียงพอที่จะทาการทดลองที่ผิดกฎหมายและเขานะครับจะทาการทดลองยานะครับที่สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วแสงนั่นเองซึ่งทางเฉิงซินนะครับก็ได้เห็นด้วยแบบไม่เต็มใจนักแต่เธอครับก็ยังได้มอบทรัพยากรทางบริษัทของเธอให้แก่ทางโทมัสเวดแต่โทมัสเวดนะครับก็ได้ให้สัญญาว่าทําาากุุนคคติยมษช ตอนนี้ครับมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นได้ย้ายไปอาศัยยังเมืองนะครับที่อยู่ภายใต้เงาของดาวพฤหัสและดาวแก๊สยักษ์อื่นๆโดยหวังว่าจะใช้มันนะครับเป็นโลกกลางบานหากกรณีที่ดวงอาทิตย์นั้นเกิดถูกทำลายขึ้นมานั่นเองซึ่งตอนนี้ครับการทดลองเกี่ยวกับความเร็วเหนือแสงนั้นก็ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แต่ทางโทมัสเวสนะครับก็ดำเนินหน้างานวิจัยของเขาอย่างต่อเนื่องในสถานีอวกาศอิสระของเขาเึิงชินนะครับได้ถูกปลุกตื่นขึ้นในอีก60ปีต่อมาและเพราะว่าตอนนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ค้นพบการทดลองความเร็วเหนือแสงของททาาางงงงเเเเวววสลลลล้้้้้้้ซึึ่รรรัฐนนนนนคคกกก็็ีียอใหมมมิิิดชไ คุยกับทางโทมัสเวทนะครับและขอร้องให้โทมัสเวนั้นยอมจำนวนโทมัสเวนะครับได้ทำตามข้อตกลงอย่างไม่เต็มใจนักเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่เขานะั้นเคยสัญญาเอาไว้แล้วและหลังจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้ทำการเป่าประกาศไปว่านุษเชาตินั้นจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเขานั้นได้ทำการวิจัยความเร็วเหนือแสงนะครับทำให้เขานะครับได้ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเลเซอร์ซึ่งหลังจากที่เฉิงซินนะครับฟื้นขึ้นมานี้ก็ปรากฏว่ายานอวกาศนะครับของเราผู้ทำลายล้างโลกนั้นก็ได้้้้้มมาา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 ถึึงงงงงงแแลลลววววซ่่่่่ยยนนนนนอออออกกกกกกศีีีัั็สสหพพิิิดดดขขชชตทเเืจไใ เทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั่นเองจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าไอการถ่ายทอดสัญญาณน่ะมันนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงบนดาวดวงนี้หรือไม่ซึ่งการที่เราพูดทำลายมานะครับได้ไม่เจอสิ่งมีชีวิตนี่ทำให้พวกมันนะครับรู้สึกเกิดหลอนขึ้นมานั่นเองพวกมันนะครับได้เกิดความกลัวขึ้นมาพวกมันนั้นคิดว่าการทำความสะอาดระบบดาวเคราะห์นี่น่ะมันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปแต่ว่ามันนั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพาความแม่นยำและแม้กระทั่งความถูกต้องเพราะว่าทันทีที่พวกมันนั้นได้ทำการรับรู้ึงงาาาขออซนนีีล้้่่่ทททใยูชื ลายจะมีชื่อว่าซิงเกอร์นะซึ่งยาของเหล่าซิงเกอร์นะครับพิสูจน์ได้เลยว่ายานของพวกมันนะครับสามารถเดินทางได้เร็วเท่าแสงและมันก็ไม่ได้มีอันตรายมากเท่ายาอาวกาศของชาวซานถีซึ่งตอนนี้ครับเหล่าซิงเกอร์นั้นก็ได้ทําการทําทลายล้างระบบดาวคอซานถีไป,ไปที่ทียบร้อยแล้วโดยที่เหล่าซิงเกอร์นะครับได้คนพบว่าแท้จริงแล้วดาวซานถีนั้นได้ทาการติดต่อสื่อสารกับดาวอีกดวงหนึ่งผ่านขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งดาวดวงนี้นะครับทำการซ่อนตัวอยู่ในป่าอันมื่นมิดแต่ก็ได้ทําการเปิดเผยตัวเองออกมาซึ่งพวววววกกกกกกซิิงเเอรรนนนะคับ็ไไดด้้มมมมมมามาา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 ปณ่่่ทีีชโลลจใ ใช้เทคโนโลยีโดเมนสีดำซึ่งจะทําให้ดูเหมือนกับว่าระบบสุริยะนั้นไม่เป็นอันตรายนะแต่แท้จริงแล้วซิงเกอร์นะครับก็ไม่คิดว่าดาวดวงนี้นะั้นจะมีเทคโนโลยีชั้นสูงขนาดนั้นแต่ว่าจุดบอดของพวกเขานะครับก็คือประมาณว่าระบบสุริยะนี้ได้มีดวงอาทิตย์หากทำลายดวงอาทิตย์ไปแล้วก็ดาวข้อดวงอื่นนั้นก็จะไม่รอดด้วย ไม่เห็นดังนั้นเองครับผมทางพวกซิงเกอร์ครับที่ได้ทาการใช้เทคโนโลยีครับฟอยเวกเตอร์ซึ่งเทคโนโลยีนี้ครับจะทําให้จักรวาลระบบสุริยะนนั้นกลับไปสู่2มิติซึ่งคราวนี้ครับเมื่อได้ยินดังนั้นเองทางเฉิงชินนะครับจึงได้ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแทนที่ไอ้พวกซิงเกอร์นี้จะทําการโจมตีด้วยสิ่งที่เรียกว่าโปโตไร์หรือก็คือการทําลายดวงอาทิตย์แบบที่ทําลายกับดาวซานทีนั่นแหละครับแต่พวกมันนะครับดันใช้เทคโนโลยีที่สามารถยุบจักรวาลให้กลายเป็น2มิติด้าน,นเองซึ่งถ้าหากจะหนีไปจากอ่าการยุจรรบจ นมนุษย์คนใดนะสามารถทําได้ระบบสุยยา้นกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับการทําลายล้างในอีกไม่กี่วันต่อมา เชิงชินและ AI AA นะครับได้รับมอบภารกิจให้ทําการโยนสิ่งประดิษฐ์ของมนุษยชาตินะครับขึ้นสู่อวกาศเพื่อที่จะรักษาให้ปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาให้ปลอดภัยจากการยุบจักรวาลน,นี่เองโดยหวังว่าอะไรจะทำที่ค้นพบมันนะครับจะสร้างมนุษยชาติขึ้นมาใหม่และตอนนี้ครับระบบสุริยะนั้นก็กำลังพังทลายกลายเป็นสองมิติอย่างไม่หยุดยัง้งดังนั้นเองครับผมทาง AI AA และก็ทางเฉิงชินนะครับจะได้มุ่งหน้าไปที่ดาวพูโตซึ่งนี่ครับเป็นที่อยู่ของลวจีในปัจจุบันลวจีตอนนี้ครับอายุได้200ปดเาิทํด เผยต่อเฉิงชินและ a i a ออีกว่าแท้จริงแล้วยานอาวกาศที่พวกเธอน่ะใช้มันในการมุ่งหน้ามาที่ดาวพูตโตนี้มันนั้นเป็นของบริษัทเวทซึ่งยานลำนี้ก็เป็นยานลำเดียวที่สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเท่าแสงมันนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างลับๆด้วยความเหลือของค์เขาทางเฉิงชินนะจะได้ตระหนักเลยว,ว่าแท้จริงแล้วข้อความจากหยุนเทียนหมิงมันนั้นจะนำไปสู่ทฤษฎีที่ว่าระบบสุริยะนั้นจะกลายเป็นสองมิติดังนั้นเองครับทางเฉิงชินและก็ AIA นั้นจะได้ออกเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงไปยังดาว DX3906 แลลละะะตตอออนนนนนีีี้้ครรรรัััับบบบ่่วจจจึงเืกกททยยยูููดาาโถไปพสุ และมนุษยชาติคนตอนนี้ครับถชิงชินและก็ AIAA นั้นเป็นผู้รอดชีวิตเพียงกลุ่มเดียวของระบบสุริยะพวกเขานะ้ครับได้มุ่งหน้าไปยังดาว DX 3 9 0 6นและที่นั่นเองครับพวกเขาได้พบก,กับอารยธรรมซึ่งอารยธรรมนี้ครับมันก็นั้นก็ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมงาน,นครับที่รอดชีวิตมาจากบูสเปซและยานกาวิตี้ของทางชาวซานทีนั่นเองและตอนนี้ครับพวกเขานนั้ก็ได้ให้กำเนิดลูกหลานที่ชนกลุ่มนี้ครับจะถูกเรียกว่ากาแลกติคิวแมนโดยที่ทางเชิงชินและก็ AIAA นะครับได้เดินทางไปยังแพนิทบูซึ่งเป็นดดาาววโดดจอรอบ DX3906 ที่นี่ที่นั่นเองครับผมพวกเขานัี้คุ้มพบก,กับคนที่มีชื e ่อกวนอีฟานซึ่งแท้จริงแล้วยานกาวิตี้ของชาวซานทีนี่ครับยานกาวิตี้ของชาวซานทีนี่ไอคนที่เดินทางไปด้วยนะครับลูกเรือนี่มันประกอบด้วยชาวซานทีกับมนุษย์นะครับปนเปกันไปซึ่งกวนอีฟานนะครับก็เป,ปเ, e บเป็นลูกเรือจากยานกาวิตี้ที่ถูกจำศีลมากกว่า400ปีนั่นเองและตอนนี้ครับมนุษยชาตินั้นได้ตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์สี่ดวงไออีกสองดวงนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการสร้างพื้นผิวดวงดาวแต่ก็ปรากฏ เมื่อพวกเขานะครับอยู่ดินแดนสีดำนะพวกเขานั้นก็กลัวว่าจะถูกคนพบจากอะไรทำจากอีกดวงดาวหนึ่งนั้นว่าตอนนี้ครับดาวแพเน็ตบูของพวกเขาะจะสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ก็มีเพียงคณะสำรวจเท่านั้นที่สามารถมาเยือนพเพราะเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้นะั้นมาอยู่ใกล้กับเขตการเดินทางหลักของชาวต่างดาวอื่นๆเป็นประจำแม้ว่าพวกเธอนั้นพยายามที่จะให้พิกัดตำแหน่งให้แก่ยานลบของชาวซานถีแล้วแต่ก็ได้มียานลบของชาวซานทีนะครับเข้าประทะกับยานลบของมนุษย์ต่างดาวอื่น ตอนนี้พวกเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าใครนั้นเป็นผู้ชนะเมื่อเห็นดังนั้นเองครับทางเฉิงชินแล้วก็กวนอี้ฟานนะครับตัดสินใจที่จะเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปหายานของชาวซานทีนะครับที่ได้หายไปโดยระหว่างการเดินทางในอวกาศนี่นเองครับผมทางกวนอีฟ้ฟานแล้วก็ทางเฉิงชินนั้นก็ได้เห็นมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับที่ดาวข้อภูเขานั้นได้ถูกตรวจพบนั่นเองและดาวข้อภูเขานะครับก็ได้ถูกโจมตีโดยวิธีเดียวกันนั่นก็คือการทําให้ระบบสุริยะนั้นเลื่อนถอยหลังกลับไปเป็น2มิติตนนั่นเองซึ่งการโจม,รมิติทาางอวกศนั่นมมมีควาาาสรถ ที่สามารถลดมิติให้เป็นมิติที่ต่ำกว่าได้ทางอะไรทำาอื่นนะก็กำลังสร้างเครือข่ายนะครับโดเมนสีดําเพื่อที่จะทําการสร้างกําแพงในขอบเขตระหว่างดวงดาวนั่นเองซึ่งโดเมนสีดำนะครับจะทําการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันส่งผลให้ความเร็วแสงในโดเมนสีดํานั้นเป็นค่าคงที่ซึ่งทางเผ่าพันธ์กาแล็กติฮิวแมนนะครับก็ได้ตั้งสมมติฐานว่าอาจระทำบางแห่งนนกำลังเปลี่ยนแปลงกฎทางคณิตศาสตร์เพราะเมื่อเผ่าพันธ์นักล่ามาถึงนั้นพวกเขานั้นก็จะทําการใช้ เครื่องยนต์ขับเคลื่อนนะครับที่สามารถบีบแสงนั้นให้กลายเป็นเส้นโค้งแบบสุดขีดได้ซึ่งก็ทําให้ความเร็วแสงในอวกาศนั้นเป็นศูนย์และตอนนี้ครับทางเฉิงชินแล้วก็ทางกวนอีฝานั้นได้รับข้อความจาก AIAA นะครับประมาณว่ายุนเทียนหมิงนั้นได้มาถึงดาวแพเน็ตบูแล้วอย่างไรเสียก็ตามครับพวกเขานั้นพยายามที่จะกลับยานนะครับไปยังแพเน็ตบูเฉิงชินแล้วก็กวนอีฝานะครับได้ถูกจับได้โดยโดเมนสีดําซึ่งโดเมนสีดํานี่เองครับก็จะทําให้การเดินทางด้วยความเร็วแสงนั้นเป็นศูนย์นั่นเองซึ ทำให้พวกเขานะครับได้โคจรรอบดาวคอสสีน้ำเงินนี้เป็นเวลาทั้งสิ้น16วันก่อนที่พวกเขานะครับจะสามารถใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับลดความเร็วมาได้ถึงระดับปกติได้เองซึ่งตลอด16วันที่พวกเขานะครับโคจรรอบแพเน็ตบูในโดเมนสีดำนะก็ปรากฏว่าเมื่อพวกเขานะครับกลับสู่จักรวาลปกตินั้นก็ปรากฏว่า เวลานั้นได้ผ่านไปทั้งสิล้านปีแล้วตอนนี้แพเน็ตบูครับ AI AA ยุนเทียนหมิงนั้นก็ได้ตายไปนานแล้วก็เหลือแค่เสิงชินกับกูนอีฟานเท่านั้นแต่พวกเขานะครับก็ได้ค้นพบว่าที่แพเน็ตบูนั้นได้สลักข้อความไว้ประมาณว่าพวกเขาได้สลักข้อความถึงคำแนะนําในการเข้าสู่จักราวาลขนาดจิว๋วถึงสร้างขึ้นโดยผู้รอชีวิตครับจากอะไรรมของชาวซานถีซึ่งจักราวาลขนาดจี๋นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการหดตัวของจักราวาลและจะตามมาด้วยการเกิดบิ๊กแบงอีกครั้งหนึ่ท้ดไาํ แนะนำนันเข้าสู่จักรวาลขนาดเล็กพอเข้าสู่จักรวาลขนาดเล็กนี่เองครับผมผู้ขานั้นก็ได้เห็นฟาร์มขนาดเล็กๆและพร้อมกับอาคารและเมื่อทางเฉิงชินกับกวนอี้ฟานนะครับได้มาถึงทางจักรวาลขนาดเล็กนี้นั้นจักรวาลขนาดเล็กนี้นั้นก็ได้มีข้อความนะครับส่งมาจากจักรวาลหลักส่งเข้ามายังจักรวาลขนาดจิ๋วนั่นเองซึ่งข้อความนี้ครับก็ถูกส่งโดยอารยธรรที่ไม่รู้จักนะโดยที่ข้อความนี้ครับเป็นประมาณว่าการสร้างจักรวาลขนาดจิ๋วนั้นนะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเพราะว่าจักรวาลขนาดจิ๋วนี้มันก็เหมือนกับกกกกรรรรรระะเป๋าาาาาาาในนนนนนนจัััววลมม้้้้้็ีํไ่่่ถสสงงงงขึึโดยอทตๆซ เป็นการลดมวลในจัก,กรวาลไปเป็นจํานวนมากและจัก,กรวาลน,นั้นจะนาไปสู่การทําลายล้างครั้งใหญ่หากไม่มีมวลจํานวนมากกลับคืนสู่จัก,กรวาลหลักแล้วก็จัก,กรวาลน,นั้นจะเกิดการฉีกขาดและจะไม่มีวันรีเซ็ตกลับมาได้และจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในจัก,กรวาลอีกเลยเมื่อได้ยินข้อความนี้ครับเพื่อที่จะปกป้องชะตากรรมของจัก,กรวาลทั้งเฉิงชินแล้วก็กวนอีฟานครับจะได้ทําการคืนมวลทั้งหมดนะครับในจัก,กรวาลขนาดจีวนี้ให้กลับไปสู่จัก,กรวาลหลักซึ่งตอนนี้ครับจักรวาลขนาดจีวที่ได้ทาการคืนมวลไปสู่จักรวาลหลักได้แล้้วนนั ขนาดของมันนะครับก็ลดลงเป็นอย่างมากขนาดของมันนั้นเท่ากับเพียงแค่ควขวดคนเล็กขวดหนึ่งเท่านั้นจะกรว่านขนาดจิ๋วนี้ครับยังคงล่องลอยไปในจักรวาลแต่ว่าจักรวาลขนาดจิ๋วที่มีขนาดเท่ากับขวดขนาดเล็กนี่ครับภายในของมันนั้นได้บรรจุข้อมูลของชาวซานทีแล้วก็มนุษย์โลกเอาไว้นะซึ่งขวดนี้ครับก็กำลังล่องลอยไปในจักรวาลอันไม่มีที่สุดรอจนกว่าจะได้รับการเกิดใหม่หรือจะรอจนกว่าจักรวานลนั้นจะได้เกิดการรีเซ็ตหากใครสงสัยว่ากวนอีฟานกับเฉิงชินตายไหมครับบทสรุปก็คือว่าตายนะ ก็คือว่ามนุษย์ทุกคนนั้นได้ตายหมดแต่ว่าได้ฝังมเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะครับในจักรวาลขนาดจิว๋วซึ่งตอนนี้ก็ได้รอแต่เฝ้ารอแต่เผาพันธุ์ได้เผาพันธุ์หนึ่งนะครับจะพบเจอไอ้ข้อมูลนี้ได้จักการสร้างมนุษย์โลกกับชาวซานทีขึ้นมาใหม่นะครับหรือรอจนกว่าจักรวานลนั้นจะรีเซ็ตมาใหม่นั่นเองทิ้งท้ายนะครับก็คือว่าชื่อความหมายของภาคนี้ก็คือ De a ์เอ็นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างครับ จุดจบของมันนะก็คือความตายอยู่แล้วมันก็คือมันเป็นการที่บอกประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังไงก็ต้องตายนะครับและนี่คือชื่อความหมายของชื่อเรื่องชื่อเดซเอ็นนะและเรื่องราวในดาวซานถีก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครงงก็ กลับไปดูใหม่ครับถ้าหากกลับไปดูใหม่ก็งงอีกก็กลับไปดูใหม่เรื่อยๆครับจนกว่าจะเข้าใจนะเพราะว่าจนกว่าผมจะเข้าใจมันก็งงเหมือนกันนะถือว่างงมากครับสำหรับดาวซานถีเป็นยังไงกันบ้างครับนักวิทยาศาสตร์จ๋าๆเลยแบบสุดๆไปเลยครับสำหรับดาวซานถีตรอบวันนี้พวกก็แหม่กกันหน้าสวัสดีครับโดเน็มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ